จริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญกลับนมัสการพ่อครับท่านเป็นเจ้าวาดจากวัดบ้านพลับจังหวัดสระบุรีนะฮะมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระสันเพชรอัคคปัญโญผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และหนึ่งช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขครับญาติโยมที่ติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องก็ขอให้ได้ชมหรือว่าได้ยินได้ฟังก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้มีความรู้กว้างขวางความเข้าใจในโลกทัศน์หรือว่ามีโลกธรรมนะชัดเจนขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการที่จะไปแก้ปัญหาชีวิตว่าปัจจุบันนี้มันก็มีเรื่องอะไรแตกต่างกับยุคก่อนสมัยเก่าเพราะว่าโลกทุกวันนี้เจริญด้วยวัตถุแล้วก็จะเป็นวัตถุนิยมซะด้วยซ้ำไปครับนี่เราจะทำอย่างไรให้มันรู้จักคำว่าพอดีหรือว่าพอประมาณเนี่ยให้มันเกิดคุณมากกว่าเกิดโทษนะครับดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดนะครับพ่อครับใช่การบริโภคหรืออุปโภคถ้าอยู่ในคำว่าพอดีมันก็จะมีความสุขถ้ามันเกินพอดีรู้ว่าขาดพอดีมันก็เป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นนะขาดไปก็ทุกข์เกินไปมันก็ทุกนะฮะเนี่ยมันถ้าพิจารณาดูให้ดีทุกคนที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมก็คงจะทราบกันดีเห็นไหมเพราะว่ามีประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆยิ่งในช่วงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะส่วนตัวครอบครัวหรืออยู่กับสังคมอะไรเงี้ยทั้งคนก็มาไต่ถามว่าจะแก้ยังไงจะทำยังไงบางทีมาปรึกษาว่าช่วยแนะนำอาชีพหน่อยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องทบทวนให้ดีเหมือนกันจะไปลงทุนอะไรตามข่าวเพราะข่าวในทีวีหรือว่าวิทยุนี่ก็จะมีรายการเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนว่าควรจะทำอะไรนะต้องผมบางทีเราก็ต้องดูนะรายการนั้นหรือฟังรายการนั้นบ้างก่อนที่เราจะตัดสินใจไปไหมเขาก็จะมีข้อเปรียบเทียบหรือว่ามีประสบการณ์อะไรมาเล่าบอกกันสำหรับคนที่ลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับพาก็แนะนำเรื่องธรรมะนะฮะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องก็พอจะเข้าใจใช่ไหมเพราะอยู่กับสังคมก็พอแนะนำได้ต้องไตรตรองให้ดีซะก่อนจะไปลงทุนทำอะไรใช่ไหมในยุคที่ว่าเขาเรียกว่าข้าวยากหมากแพงใช่ไหมครับต้องอันนั้นก็ต้องมีการไตรตรองมีการพิจารณาให้ละเอียดเพราะฉะนั้นคนไปลงทุนบางคนก็ไปขาดทุนแล้วก็ติดเนื้อประดาตัวก็มาร้องห่มร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ยการลงทุนนี่ลงทุนแต่น้อยก่อนก็ดีนะครับมันจะรู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็รู้จักการเก็บออมด้วยถ้าเราไปลงทุนตูมเดียวมันก็เสียหายเยอะเสี่ยงเยอะนะครับก็ต้องไอ้ภาษิตโบราณเขามีบอกว่านกน้อยก็ต้องทำรังเฉพาะตัวไงฮะอย่าให้มันโตเกินอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เหมือนโบราณเนี่ยเขาก็ยังมีคำอีกว่าโอ้เห็นช้างขี้ก็อย่าไปขี้ตามช้างช้างตัวมันใหญ่ขี้มันก็กองใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งอื่นหรือว่าคนอื่นหรือว่าสัตว์อื่นนั้น
ตัวเล็กก็ต้องไปตามตัวแหละจะไปเท่าทำช้างก็ไม่ได้เพราะช้างตัวโตคุณพลังเขามีข้อเปรียบเทียบให้เป็นอุทาหรณ์ให้คิดนะฮะบางทีเราก็จะอะไรเป็นค่านิยมที่ต้องแข่งขันอะไรกันเนี่ยเห็นเขาทำแล้วรู้สึกว่ามีรายได้ดีก้าวหน้าก็อยากจะทำตามเขาบ้างนะครับหลายรายไปกู้เงินเขามาลงทุนเนี่ยครับเสียหายไปเยอะเลยนะครับใช่ครับแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องเดินไกลดูแม้แต่ภาคเกษตรเองอะถ้าไปทำตามกันอะไรนะฮะก็บางทีหมดตัวเหมือนกันนะฮะไม่คุ้มทุนด้วยป่ะครับพอไปทำทีหลังนี่เขาลงทุนไปก่อนเนี่ยสามารถจะคืนทุนแล้วมีทุนแล้วไหมเพราะว่าราคาดีแต่ว่าไปตามหลังทีหลังๆพวกมันเฟ้อเขามันมากขึ้นเยอะทีนี้มันเยอะขึ้นนะมันล้นตลาดถูกต้องมันก็เลยไม่คุ้มทุนนะครับทีนี้ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วทำไงอะฮะอ๋อใช้หนี้กันยาวเลยนะใช้หนี้ยาวเลยเครียดไม่รู้จะไปบอกใครแต่ดีมาถามพระนะแล้วก็เตือนสติให้แก้ไขเห็นไหมมีการแก้ไขหาทางออกก็อย่าไปจนความคิดจนไปทำร้ายทำลายตัวเองอะไรบางคนเนี่ยนะจนความคิดแล้วทำลายตัวเองคิดไม่ออกไงว่าจะหาทางออกอย่างไรมันก็มีในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นการใช้ชีวิตนี่ต้องใช้สติใช้ปัญญาต้องใช้ธรรมะฮะต้องใช้ธรรมะเข้าข่มอบรมใจใช่ไหมใช่ครับถ้าธรรมะเข้ามาข่มในบาลีมีบอกว่าอะไรมีสองตัวที่บอกว่าทอทหารกับมอมะเขาเรียกว่าดัมมะใช่ไหมอ่านว่าดัมมะคือรู้จักการข่มจิตใจตัวเองให้เป็นนะครับมีแค่มีสองตัวเท่านั้นบาลีนะทอทหารกับมอมะเนี่ยใช่ไหมดัมมะแปลว่ารู้จักการข่มจิตใจตัวเองให้เป็นธรรมะนั่นเองนะครับก็คือธรรมะนั่นเองใช่ไหมที่จะต้องนำมาใช้มันก็เป็นธรรมชาติจิตหรือว่าธรรมชาติของความคิดนั่นเองแต่เรื่องการเป็นอยู่ในชีวิตส่วนตัวครอบครัวอันนี้เราก็ต้องมันต้องมีการวางแผนไว้ให้ดีถ้าเราวางแผนไว้ไม่ดีมันเกิดวิกฤตทั้งเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรต่างๆนะมันก็จะทำใจยากลำบากก็อย่าไปหวังจนเต็มร้อยอะไรเงี้ยนะมันจะต้องสำเร็จตามที่เราคิดตามที่เราทำบางทีก็ต้องเผื่อไว้ใช่ไหมเนี่ยสำคัญตรงนี้ฉะนั้นที่เรามาศึกษาธรรมเรามาปฏิบัติธรรมต้องเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เราเกิดสติปัญญารู้จักการปลงรู้จักการปล่อยวางเห็นไหมครับบางทีมันก็ต้องปลงต้องปล่อยวางเป็นนะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เป็นดังใจเราวาดหวังไว้ทั้งไปทุกเรื่องแหละครับนะบางทีมันได้อย่างสักอย่างฮะเหมือนที่เราพูดติดปากกันนะได้อย่างเสียอย่างใช่ไหมครับมันจะได้ไปทุกอย่างก็แบบคนเราไม่ได้ทุกไปทุกอย่างนะฮะบางทีได้อย่างเสียไปหลายอย่างก็มีใช่ไหมบางทีได้หลายอย่างเสียไปทักอย่างยิ้มออกใช่ไหมครับก็เสียไปอย่างเดียวได้ตั้งหลายอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละถ้าธรรมะข้อนี้มาสู่ลึกซึ้งในจิตใจนะฮะมีความลึกซึ้งในจิตใจเนี่ยจะไม่มีการทำร้ายกันจะไม่มีการแบบว่าเกลี้ยกล่อมหรือว่าทำในสิ่งที่เกินเลยไปเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจธรรมชาติอ๋อได้อย่างเสียอย่างนี่เองธรรมะง่ายๆก็สามารถที่จะเป็นหลักชีวิตได้เลยนะครับเนี่ยก็เป็นหลักชีวิตไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะครับบางคนที่อยู่ในครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าไม่ได้อย่างใจตัวเองต้องการนะฮะครับคือไม่เอาใจเขามาใจใส่เราไงเหมือนโบราณว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะหมายความว่าอยากให้ได้อย่างใจตัวเองอย่างเดียวนะฮะบางทีคิดว่าเขาจะต้องทำตามใจเราครับเราจะต้องเอาใจเราใช่ไหมฮะเขาจะต้องมาเข้าใจเราใช่ไหมครับแต่ไม่คิดว่าเราจะต้องพยายามทำยังไงให้เข้าใจเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าไอ้ทุกคนคิดว่าจะทำยังไงให้เข้าใจเขาอะไรเนี้ยใช่ไหมยอมเป็นเย็นได้ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้หรือว่าหยุดไม่เป็นเย็นไม่ได้ทำนองนั้นเห็นไหมมันก็จะแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบางคนอยู่กันนานปีก็ยังทะเลาะเบาะแว้งกันบางทีเรื่องมันก็ยังไม่เป็นเรื่องด้วยซ้ำไปไม่เป็นเรื่องไม่เป็นสาระแต่ว่าทะเลาะกันเพราะต้องการจะให้ได้อย่างใจแต่ไม่ถูกใจก็โทษกันไปโทษกันมาข้าเนี่ยถูกเองเนี่ยผิดอะไรว่ากันทำนองนั้นใช่ไหมครับคือทั้งคนทั้งบางทีมันก็ต้องมาปรับความเข้าใจต้องมาจูนให้เข้าใจกันว่าเออมันใครผิดใครถูกบางครั้งนี่
ถึงแม้จะเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกก็ต้องพยายามปรับความเข้าใจต้องพยายามจูนบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ต้องให้อภัยกันไปยืดหยุ่นกันไปนะครับยืดหยุ่นกันเนี่ยถูกต้องเป็นการยืดหยุ่นกันเพราะว่าจะไม่มีอะไรมันเต็มร้อยไปทุกเรื่องหรอกเขาเรียกว่าชีวิตนี่มีแต่ความพร่องอยู่ตลอดเวลานะครับเขาเรียกว่าความพร่องนี่คู่โลกใช่ชีวิตมันมีความพร่องมันต้องเพิ่มมันต้องเติมครับถ้าทีว่าไม่มีความพร่องเลยเราคงไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่อย่างนี้หรอกนะไม่มีอะไรเสียหายนะครับมีแต่ความคงที่ไม่มีความพร่องเลยครับเพราะมันความมันพร่องไงครับชีวิตเพราะอะไรที่มันทำให้พร่องอะความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจ คือราคะโทสะโมหะไฟสามกองมันร้อนรนให้พ่องอยู่เสมอครับต้องหาสิ่งมาเพิ่ม แต่ถ้ามันไม่ร้อนด้วยราคะโทสะโมหะนะมันคงจะอยู่โยงคงที่อ่ะครับไม่ต้องอะไรมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาเพิ่มเติมอะไรแล้วใช่ไหมครับแต่ตราบใดถ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจอย่าต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะคนที่สร้างกรรมเพราะอะไรสะโมหะความโลภความโกรธความหลงไฟสามกองนี้เป็นเชื้อกรรมนำให้เกิดต้องมาแก้กรรมกันต้องมาใช้กรรมกันเห็นไหมบางทีก็ไอ้กรรมเก่าก็ไม่ได้แก้กรรมใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วอะไรเงี้ยผมก็เป็นนะครับนั่นสิเป็นคนละเป็นหนี้อ่ะหนี้เก่าก็ยังไม่ได้ทันใช้แล้วหนี้ใหม่มาอีกแล้วครับเหมือนเดี๋ยวนี้มีนะหนี้หลอกระบบอะไรเห็นไหมตามทวงกันยุ่งเหยิงเลยนะครับยุ่งเหยิงต้องระแวงระวังอะไรกันไปเนี่ยบางทีผู้ที่มาทวงเจ้าหน้าที่ที่มาทวงก็รู้สึกว่าโหดอะไรเงี้ยนะใช่ครับนั่นฮะร้อยละสิบร้อยละยี่นะครับมันรู้สึกว่ามันโอ้โหครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเจริญสุขจะโยมนมัสการนะครับหลวงพ่อพุทโธครับจ้าสระบุรีจะเจริญสุขโยมผมอยากจะถามเกี่ยวกับข้อธรรมนะครับคำว่าโพชฌงค์เนี่ยมันมีลักษณะหรือเป็นยังไงครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยเพราะว่าผมจะฟังทางทีวีนะครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อโดมจ้าจ้าโมทนาด้วยจ้ะครับครับก็โพชฌงค์นี้ไปดูไอ้โพชฌงค์7ก็ได้โยมนะฮะตรวจบนแปลนะที่โพชฌงค์7เนี่ยแต่นี้โพชฌงค์มันก็เป็นเรื่องที่พุทธเจ้าให้มาสวดภิกษุไข้นะตอนที่เป็นป่วยไข้นะเพื่อให้บรรเทาเพราะเหตุที่ว่าโพชฌงค์นี่ไอ้มีอะไรสติธรรมโพชฌงค์วิริยะธรรมโพชฌงค์ใช่ไหมมีอยู่ในนั้นหมดทีนี้ต้องการดูรายละเอียดนี่ก็ไปดูในโพชฌงค์7ประการนะมีแปลด้วยไหมบาลีแปลและอ่านได้ใช่ไหมไม่เข้าใจเราก็มาถามแต่ที่พูดถึงแก่นแท้ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านให้พระสวดแม้แต่พระองค์เองเวลาที่ทรงอาพาธใช่ไหมก็ยังให้พระมาสวดโพชฌงค์คือการสวดอย่างนั้นไม่ใช่มาสวดแบบไปเราปัจจุบันที่จริงก็เป็นการสาธยายนะฮะพูดนะมีข้อนี้ข้อนี้ใช่ไหมว่าไอ้มีสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมีสติเป็นแบบไหนแบบใดเห็นไหมก็คือถ้าพูดกันง่ายๆก็เรื่องของการทำสมาธิทำสติให้ตั้งมั่นสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นมีสติระลึกรู้ในความตั้งมั่นนั้นแต่ทีนี้ถ้าทั้งนี้และทั้งนั้นนั้นผู้ที่สวดโพชฌงค์นั้นจะให้ขังหรือเข้มแข็งหรือได้ผลนั้นต้องผู้ที่มีศีลสมาธิและปัญญาที่ถึงพร้อมเพราะนั้นถ้าพูดจริงๆแล้วต้องเป็นภาระยะบุคคลนะถึงจะมีกำลังถึงเราเป็นปุถุชนมันก็ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไหมทำให้เกิดว่าอะไรความเพลิดเพลินหรือว่าความสุขทางจิตใจแต่นี้แต่จะให้ได้ผลจริงๆแล้วนั้นต้องเป็นระยะบุคคลครับนั่นนะฮะทำแต่ละหมวดหมู่นี่บางทีเนี่ยที่ท่านบรรยายมาเนี่ยไม่กี่ข้อแต่ว่าในการกระทำจริงๆในขั้นตอนที่ทำจริงๆยากนะครับมันยากนะฮะยากเพราะว่าต้องมีจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งครับที่จริงแล้วไอ้โพชฌงค์7นี้ตรวจเพื่อให้ผู้ที่ป่วยไข้นั้นมีความเข้มแข็งสู้กับเวทนาเพราะว่าอาพาธมีทุกขเวทนามั้ยสูงใช่ป่ะครับทีนี้เมื่อไปสาธยายโพชฌงค์7นั้นในเนื้อหาสาระนั้นก็คือการ
จริญสมาธิเจริญสติแล้วพิจารณาให้เกิดปัญญาเพื่อให้ไปพิจารณาสังขารร่างกายเพื่อให้เกิดการปล่อยวางนั่นเองครับให้คลายจากความยึดมั่นถอดถอนอุปทานคือความยึดมั่นในความเจ็บป่วยหรือทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายนั่นเองครับฉะนั้นเพื่อให้มีจิตที่มุ่งมั่นเมื่อได้ฟังแล้วก็ต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าฟังโพชฌงค์7ประการแล้วไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามเนื้อหาสาระนั้นครับก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์นะฮะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นนะฮะคือไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับฟังอาจจะพอใจในคำสวดนั้นเหมือนที่เราสวดโพชฌงค์กันน่ะนะครับบาลีแปลไทยใช่มั้ยก็มีความหมายอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วต้องน้อมเข้าไปในจิตน้อมเข้าไปในความคิดน้อมเข้าไปถึงปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งหรือว่าอุปทานไอ้ความยึดมั่นถือมั่นที่มันเกิดทุกขเวทนาเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายนั้นแต่ที่จริงร่างกายนั้นมันมีเวทนาอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าจิตไปคิดว่าเราเจ็บเราปวดกายของเราเนี่ยมันจะเพิ่มเข้าไปอีกไงเวทนามันจะเป็นเวทนาทางจิตเข้าไปเพิ่มอีกครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราถอดถอนจากไอ้เวทนาทางจิตนั้นมาได้พอเราพิจารณาไปตามเนื้อหาสาระของคำสวดหรือว่าคำสอนนั้นมันก็จะทำให้เราคลายจากเวทนาครับเห็นไหมในประวัติความเป็นมานั้นเมื่อพระพุทธองค์เมื่อทรงอาพาธเมื่อพระสวดให้ก็คลายจากเวทนาหรือว่าพระองค์ให้พระสวดเวลาพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นท่านก็ให้พิจารณาตามโพชฌงค์นั้นพระก็คลายจากเวทนาไปก็กำหนดรู้ตามลำดับของธรรมที่แสดงมานะครับใช่ถูกต้องวิริยะสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อย่างนี้นะครับสมาธิสัมโพชฌงค์ก็ไปตามลำดับเหมือนอนุปปิกถาที่แสดงธรรมตามลำดับแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยก็เกิดปัญญาเห็นตามใช่ไหมครับใช่คอยตามไปครับเพราะว่ามีสมาธิในการฟังไงครับแต่ที่บาลีบอกว่าสุดสูสังระพระเตปัญญาเมื่อฟังให้ดีแล้วเกิดปัญญาตรงนั้นต้องพร้อมด้วยสติสมาธิตรงนั้นครับฟังไปทุกข้อมันมี7ข้อ7ประการด้วยกันนะฮะอันนั้นก็ถ้าจะให้แม่นยำก็ไปดูในหนังสือโพชฌงค์7ประการมีครบทุกอย่างนะครับมีครบทุกอย่างนะฮะนั่นแหละมีหมดมันก็ต้องใช้อย่างนั้นแหละอันนั้นก็เป็นเรื่องปฏิบัติโดยตรงมันปฏิบัติโดยตรงเลยฮะการทำจิตโดยตรงก็ลองฝึกแล้วศึกษาแล้วก็ต้องฝึกนะไม่ใช่อ่านคล่องต้องจำต้องทำให้เขาถึงโพชฌงค์ทั้ง7ประการนั้นนะใช่มั้ยอันนี้เราก็จะเข้าใจถึงว่ามรรคผลนั้นถ้าประพฤติปฏิบัติแล้วมันเกิดผลตอบกลับตอบรับเป็นเรื่องปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่ปฏิบัติเข้าถูกและเข้าถึงนะสัมผัสได้บอกกับตัวเองได้ฮะยืนยันกับตัวเองได้ไม่ต้องบอกใครเพราะว่าบางครั้งนี่มีเวทนามากเคยอยู่ในห้องวิปัสสนาเหมือนกันครับมีเวทนาครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าให้ไปกำหนดในเวทนานั้นเมื่ออย่างอื่นเราแก้ไขไม่ได้แล้วมันมีเวทนาท่วมท้นนั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ตอนนั้นมีเวทนามากเพราะว่าติดสุขในการนั่งในรีบทนั่งไม่ชอบยืนไม่ชอบเดินนะครับเขาเรียกว่าอริบทมันไม่สมดุลกันต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยใช่มันนี้มันก็ติดนะเพราะติดในสุขเกินไปติดในเรื่องสมาธิครับทีนี้เมื่อเป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเพราะว่าเมื่อร่างกายนั้นไม่มีความสมดุลในการนั่งการยืนการเดินการนอนให้แต่พอเหมาะพอควรใช่ไหมมันก็เลยเกิดเวทนาหนักฉันไม่ได้เห็นไหมมีเวทนาท่วมท้นไปหมดคลายหนักคลายเบาไม่ได้โอ้แย่เลยไปฉันอาหารไม่ได้ก็แย่ทีฮะเป็นอาทิตย์เลยมันก็เริ่มแย่แล้วทำไงครูบาอาจารย์ก็ท่านบอกว่าต้องแก้ดูเวทนาไปเมื่อแก้อย่างอื่นไม่ได้เราก็ต้องไปเรียนรู้ดูเวทนาถามว่าเราเคยสวดโพชฌงค์7เคยอ่านคล่องท่องจำได้ไหมเคยสวดได้ไหมเราก็ทำไมเราก็รู้ประวัติว่าพุทธเจ้าเคยสอนพระใช่ไหมให้ไปสวดโพชฌงค์ให้กับพระภิกษุที่ป่วยอาพาธอะไรเงี้ยนะ
ให้พิจารณาตามอย่างนั้นแล้วก็พิสูจน์นั้นก็หายอาพาธได้เราบอกเออพอมาเกิดกับตัวเองจริงๆนี่เราจะทำยังไงก็ลองที่เราอ่านข้องท่องจำในโพชฌงค์นั้นเอามาใช้ที่มันก็เรื่องของการประพฤติปฏิบัติกิจวัตรของเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าให้หนักแน่นแน่วแน่หน่อยเห็นไหมให้หนักแน่นแน่วแน่หน่อ ย, นนอยทีนี้เราก็สวดให้ตัวเองเลยฮะเพราะไม่มีภาพไม่สวดให้เพราะอยู่ห้องวิปัสสนาอยู่รูปเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่พูดด้วยพออยู่ห้องวิปัสสนานี้ไม่พูดไม่สวดมนต์อะไรทั้งนั้นครูบาอาจารย์จะสอนให้อ่านจิตอ่านความคิดกำหนดจิตกำหนดความคิดตัวเองให้ออกนะครับเมื่อเวทนาท่วมท้นอย่างนั้นแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องมาช่วยตัวเองคนอื่นก็ช่วยไม่ได้อัตตาหิอัตโนนโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ไหมทีนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาดูเวทนาโอ้นั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์นั่งไม่ได้เพราะอะไรเวทนามันท่วมท้นมันแน่นท้องไปหมดหายใจจะไม่ออกนะทีนี้ถ้าถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ได้เป็นอาทิตย์นี้ทุกไหมทุกมากครับข้าวก็ฉันไม่ได้ yeah, ทุกมากเวทนาไม่มีทางออกของของเสียเลยใช่ครับใช่ไหมก็ลำบากเลยเวทนาท่วมท้นไปหมดทีนี้ก็นึกได้ลองภาวนาให้จริงจังดิตายก็ตายแหละใช่ไหมเหงื่อออกท่วมตัวเลยเหงื่อนี่ออกเป็นแล้วมันเหนียวนะเหงื่อที่เปียกจีวรเพราะผมจีวรอยู่ด้วยจีวรนี่เปียกโรคแล้วก็เหงื่อนี่ออกมาเป็นยางๆใช่ไหมเป็นยางออกมาเลยเป็นใช่ไหมเวทนามันมากแล้วก็พิจารณาเอาที่หลักที่เคยอ่านข้อมท่องจำเคยสวดมนต์ได้อะไรได้ที่พุทธองค์ทรงแนะนำฮะพระให้สวดพระชงนะเอามาใช้กับตัวเองบ้างเราก็มาใช้กับตัวเองด้วยกันปฏิบัติแต่ไม่ได้สวดนะแต่เอาหลักวิธีการอย่างนั้นที่ความหมายอย่างนั้นนะครับแล้วในตอนนั้นหลวงพ่อแก้ปัญหาได้การเปลี่ยนอริยบทการเดินบ้างการนอนบ้างการที่หลังที่หลังมันนั่งนะมันอย่างอื่นมันก็มันนั่งต้องเพราะตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะทำอะไรนะมันนั่งทนต้องนั่งต้องหลายชั่วโมงเหมือนกันเพื่อออกเสียงแล้วมันปวดมากตอนมาภาวนาครูบาอาจารย์เคยพูดไปว่าต้องภาวนาตาย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 ไหมอยากละจากเวทนาอื่นให้ตายไปเลยภาวนาให้ตายมรณานุสติเลยนะใช่ภาวนาตายตายอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องใช้เลยท่านก็แนะนำเหมือนกันก็โอ้ภาวนาแต่มันไม่ตายหรอกมันยังไม่หมดเวรหมดกรรมนะไม่ตายหรอกเพราะมันตายพอนั่งไปนานๆเข้าเวทนามันหายมันหายไปโดยปริยายยาก็ไม่ได้ไปฉันละใช้ธรรมะโอสถของพุทธเจ้านั่นแหละอย่างที่เราสวดเราท่องนั่นแหละใช่ไหมในพุทธชงเนี่ยเอามาช่วยเอามาใช้เวลาเข้าตาจนจริงๆแล้วมันก็สามารถจะแก้ไขวิกฤตอันนั้นได้เห็นไหมครับฉะนั้นเรื่องของคำสวดคำสอนทุกบทนะทุกตอนนั้นถ้าเราเอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมามันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่ทำถูกและทำถึงนะครับสามารถจะระงับปรับทุกไปขั้นตอนหนึ่งเห็นไหมที่ช่วยได้อันนี้แต่ในเรื่องเวลาเข้าตาจนจริงๆแล้วที่พึ่งสุดท้ายก็คือเรานี่เองนะครับยาก็พึ่งไม่ได้หมอก็พึ่งไม่ได้สุดท้ายก็ต้องมาลงที่เรานะครับว่าเราจะเข้มแข็งแค่ไหนเราจะทนแค่ไหนเราจะทำใจยอมรับได้แค่ไหนว่าถ้าไม่หายก็ตายก็มีอยู่สองอย่างแค่นี้ก็คือว่าต้องทำใจแน่วแน่ให้มันลงกับธรรมให้ได้นะครับว่าลักษณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องทำอย่างนั้นแหละต้องพิจารณาอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาแล้วถึงเราจะทานยาฉันยามันก็ตายจะไม่ฉันยาไม่ทานยามันก็ตายเห็นไหมเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรก็เอาไม่อยู่เพราะมันอยู่ในกลไกของกรรมของธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเห็นไหมมันหนีไม่พ้นโดยมากนี่จะดิ้นรนคนที่ไม่เรียนธรรมะยิ่งดิ้นใหญ่เลยครับดิ้นรนว่าเมื่อไรจะหายเมื่อไรจะหายทุกข์เหลือเกินทุกข์อยู่นั่นแหละยิ่งทุกข์มากยิ่งโรคมะเร็งโรคอะไรที่ร้ายแรงนะครับทุกข์มากดิ้นรนมากแล้วก็โหยหาในสิ่งที่เหมือนว่าไม่เอาหลักที่มั่นคงอะไรไม่ได้เลยนะครับทันทีครับทีนี้เรากลับเอามาใช้ว่าเมื่อไรจะตายบ้างฮะถ้าเมื่อไรจะหายเนี่ยมันไม่หายเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วเมื่อไรจะตายเนี่ยความทุกข์มันจะลดลงอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ปัญญาเกิดเลยครับปัญญามันก็จะเกิดตรงนั้นไอ้ตอนที่ผมวิกฤตในอยู่ในห้องวิปัสสนานั้นผมว่าเมื่อไรจะตายจะได้พ้นเวทนาไปใช่ไหมภาวนาใหญ่เลยเมื่อไรจะตายไม่ใช่ว่าต้องกลับภาวนาให้หายเมื่อไรจะตายจะหลุดไปสักทีอะไรเงี้ยไหมทิ้งสังขารไปสักทีอะไรประเภทนั้นเนี่ยมันมีเวทนาจะทนไม่ไหวอยู่แล้วไงมันก็อยากภาวนาให้มันหลุดทิ้งสังขารไปเลยจะได้ไม่ทุกข์นะฮะไม่ทุกขเวทนานั้น
คือยังไงก็ต้องทิ้งแน่ต้องเสื่อมแน่ครับต้องเสื่อมแต่ว่าต้องทำใจให้มั่นคงอย่างเดียวนะครับใช่ครับไม่เสื่อมวันนี้ก็วันหน้าต้องไปมันต้องทิ้งอยู่แล้วสังขารเนี่ยครับไม่มีใครที่จะคงที่หรือว่าคงทนเนี่ยครับแม้แต่พระพุทธองค์เองบารมีขนาดไหนท่านก็80ปีท่านก็ต้องละสังขารไปแล้วใช่ไหมครับก็ต้องยอมรับสังขารที่ต้องยอมรับท่านรู้แจ้งในสังขารนะครับเปรียบเหมือนอะไรเหมือนเฟียนเก่าใช่ครับหลุดไปทีละชิ้นละชิ้นอะไรฮะยาก็ไม่อยู่แล้วซ่อมก็ไม่ไหวเห็นไหมซ่อมไปเรื่อยจนสุดท้ายก็ซ่อมไม่ได้นะครับมันซ่อมไม่ได้ฮะมันหมดที่จะซ่อมแล้วนะฮะไม่รู้จะไปบำรุงรักษาไงเห็นไหมครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดสมุทรสาครนะฮะเจริญสุขจะโยมกราบนมัสการค่ะจ้ากราบนมัสการค่ะจ้าได้ยินแล้วจ้าค่ะคือว่าโยมจะขอถามว่าถามเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวนะคะคือถ้าเราเจอคนที่เขาพูดจาแบบเขาไม่ยอมรับความจริงนะคะโกหกไปวันๆแล้วก็เราจะเอาคำไหนไปพูดกับเขาคนแบบเนี้ยเอาคำความจริงความสัตย์จริงหรือว่ายังไงไปพูดคะถ้าเราเจอคนแบบเนี้ยคนใกล้ตัวเราอะค่ะครับกราบนมัสการตอบโยมครับก็ถ้าเราเฉยๆถ้าได้มันก็เฉยไปได้ถ้าเฉยไม่ได้เราก็พูดในคำที่จริงอ่ะแต่ฝ่าเขาจะอายไปเองแต่ถ้าว่าคนที่ก็อะไรมีภูมิคุ้มกันเยอะอะไรก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยใช่ไหมก็ปล่อยเขาเราก็พูดในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงเพราะเราถือศีลเนี่ยไหมเพราะเราการพูดจริงอะไรเงี้ยไหมพูดโกหกด้วยการพูดจริงใช่ไหมมีความหมายว่าอย่างนั้นใช่ไหมแต่เมื่อพูดไปนานๆนานๆเขาโกหกจนไม่รู้จะมันสับสนว่าโกหกเรื่องอะไรไปบ้างมันซับซ้อนเหลือเกินนะสับสนนะฮะลืมสิฮะมันลืมมันนะฮะโกหกไม่รู้จะกลับหน้ากลับหลังเลยฮะโกหกไว้เมื่ออะไรวันที่เท่าไหร่เวลาใดนะจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วอ่ะเราก็พูดเรื่องจริงพอพูดเรื่องจริงมันจะพูดเมื่อไหร่มันก็เรื่องจริงอยู่นั่นน่ะใช่ไหมไม่ต้องไปเกรงว่าจะสับสนว่าพูดจริงเมื่อไหร่ไม่ต้องไปวิตกไหมไม่วิตกไม่เป็นทุกข์ไหมไม่เป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแต่คนโกหกนี่กลัวจะสับสนใช่ไหมกลัวเขาจะจับได้ป่ะครับใช่ครับกลัวเขาจะจับได้เข้าใจนะโยมค่ะแล้วอย่างนี้เราไม่ต้องหนีใช่ไหมเราก็จะไปหนีทำไมอ่ะคนเนี่ยพูดอะไรจริงจริงจะต้องไปหนียังไงไอ้คนที่โกหกก็จะต้องหนีอะไรต้องพยายามพูดเรื่องจริงจริงจนฝ่าเขาจะหนีใช่ไหมโยมอ๋อค่ะเข้าใจแล้วนะแต่ว่าเราจะไม่ถือโทษไม่ถือโกรธเขานะก็ให้เป็นโกหกก็ไม่อยู่กับตัวเขาไงฮะเมื่อเขาชอบโกหกเขาก็จะได้แต่เรื่องสิ่งที่โกหกนะฮะสิ่งหลอกๆไม่ได้เรื่องจริงไงไม่ใช่ของจริงถ้าคนเราพูดอะไรจริงๆก็จะได้เรื่องจริงได้ของจริงๆนะฮะไอ้กรรมมันก็จะเป็นผลที่ตอบกลับที่เราจะได้รับด้วยกันทุกคนน่ะฉะนั้นเราก็พูดเรื่องจริงๆทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเขาไว้นะเวลาโยมพูดไปเขาก็หลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าที่โยมพูดเนี่ยโยมว่ามันเป็นความจริงนะแต่เขาน่ะจะหลบ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 แล้วก็จะมีข้อพูดไปเรื่อยๆอะค่ะคือมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะเนาะโยมก็เลยจะทำยังไงจะหนีปัญหาหรือจะสู้ปัญหาดีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นคนโกหกเนี่ยเราก็ควรจะหนีควรจะเลิกอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่ไปโกหกเขาโกหกก็เรื่องอยู่ที่ตัวของเขาเขาจะแก้หรือไม่แก้นะก็เป็นเรื่องกรรมของเขาไงแต่เราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกเราก็ฟังก็ดูว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเราก็ครอบครัวเราก็นี่แสดงว่าเป็นกรรมของเราในอดีตก็คงจะเคยไปโกหกเขาไว้ก่อนนะทีนี้เราก็ต้องมาเจอโกหกบ้างในปัจจุบันนี้เราก็พูดจริงพูดแต่เรื่องจริงๆนั่นเป็นการแก้กรรมนะโยมถ้าจะเอาเรื่องอย่างนี้เนาะเป็นการแก้กรรมเป็นการใช้กรรมกันเอาชนะคนโกหกด้วยการพูดแต่สิ่งที่จริงเห็นไหมค่ะเรื่องมันจะได้ค่อยๆจบไปทีละน้อยแต่ว่าไม่ปุ๊บปั๊บจบนั้นต้องใช้เวลานานคนเรานี่มันข้ามภพข้ามภูมิกันมาเจ้ากรรมในเวรนี่ข้ามภพข้ามภูมิกันนะเห็นไหมมันต้องมาชดเชยชดใช้เห็นไหมค่ะต้องให้อภัยตรงนี้ฮะเข้าใจนะโยมต้องอภัยอย่างเดียวต้องอภัยกันค่ะค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะกราบนมัสการค่ะมีเยอะอะไรอยู่นี้สังคมก็โกหกอะไรก็เยอะอะไรเนี่ยอย่าดีแม้แต่ในทางอะไรไอ้พวกดิจิตอลหรือว่าพวกอะไรเฟซพวกไลน์อะไรก็เรื่องโกหกเยอะนั่นกันนะฮะเรื่องโกหกเขามาให้หลวงพ่อดูกันนั่นนะเห็นไหมก็มีเรื่องโกหกเยอะนะครับ
เรื่องกุขึ้นมาเรื่องหลอกลวงนะครับที่แชร์กันไปเรื่อยๆครับนั่นนะไม่มีเหตุผลก็มีอะไรเงี้ยครับไม่น่าเชื่อถือแล้วมีคนอาจจะมีคนเชื่อก็ได้มีคนเชื่อมีคนเชื่อเพราะว่าคนไม่ค่อยได้ไตร่ตรองใช่ไหมไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลอะไรเงี้ยครับบางทีแสกกระแสค่านิยมหลายๆอย่างบางทีแบบที่ท่านว่าโอ้ไปแชร์กันก็เชื่อแล้วใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่แต่บางคนนี่ของใช่กับไม่ชอบของชอบกับไม่ใช่เลยไหมว่าไม่ใช่ป่ะเป็นเงินไหมครับเนี่ยพอเสียหายเข้ามาโอ้เสียอกเสียใจนะฮะแต่ตอนนั้นเชื่อเขาครับใครไปทักท้วงก็ไม่เชื่อพระเตือนก็ไม่ฟังครับนะฮะพ่อแม่ก็อย่ามาเตือนเลยเห็นไหมเชื่อไปแล้วใช่เชื่อไปแล้วนะฮะเขาพูดให้เชื่อเห็นไหมพอเชื่องแล้วเขาไปเชื่ออะไรประเภทนั้นนะเห็นไหมครับเออในกระนั้นนานๆมันก็จะมีในสังคมออนไลน์นะฉะนั้นต้องพินิจพิจารณากันดูให้ดีต้องใช้สติเห็นไหมสติความระลึกรู้สัมปชัญญะรู้สึกตัวเนี่ยฮะเป็นสมันตำลึกต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นน่ะครับเห็นไหมมันจะได้มีความเข้มแข็งควบคุมอารมณ์ได้ไหมแล้วก็เชื่ออะไรเงี้ยเขาชวนไปไหนก็ไปเขาชวนทำอะไรก็ทำไม่รู้ว่ามันเป็นบวกเป็นลบมันเป็นบุญเป็นบาปมันไม่คิดอะไรนะครับก็เสียหายไหมบางคนนี่พอจะรู้สึกตัวก็สายแต่แล้วนะใช่ครับกลับมาไม่ทันแล้วกลับมาไม่ถูกแล้วไหมครับบางทีก็เลยถลำลึกไปครับเรียกไม่รู้กูไม่กลับแล้วก็มีนะประเภทนี้ก็มียังมีเยอะนะในสังคมเราความจริงเนี่ยคนในยุคสมัยนี้เพราะว่าเทคโนโลยีทันสมัยก็น่าจะเฉลียวฉลาดเพราะว่าอะไรสื่อไปถึงหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าต้องมีการพิจารณาในการบริโภคสื่อเห็นไหมก็สื่อที่ถูกต้องก็มีไม่ถูกต้องก็มีเห็นไหมครับใช่ก็มีไม่ใช่ก็มีมันมีในการทางนั้นแหละฉะนั้นเราก็จะต้องทบทวนครับแล้วก็เราต้องมีหลักความจริงอยู่ในตัวด้วยนะครับใช่เราจะถึงจะทราบว่าเอ๊ะคนนี้แนวทางการพูดเนี่ยโกหกหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมีคุณมีประโยชน์แค่ไหนแนวทางที่ไปเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียทำนองนี้นะครับต้องมีหลักที่ตัวด้วยนะครับหลักที่ตัวก็ต้องมีศีลเนี่ยศีล5เนี่ยไม่ต้องอื่นไกลเห็นไหมครับเรื่องโกหกนี่มันก็มาจากศีล5ป่ะครับมันก็มาจากศีล5นั่นแหละตอนนี้คนเนี่ยมันที่จะเชื่อกันนี่ต้องดูไว้คนนี้มีศีล5หรือเปล่าถ้าไม่มีศีล5เนี่ยมันก็เชื่อไม่ค่อยได้หรอกใช่มั้ยครับเพราะว่าคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์นี่มันมาจากศีล5ใช่ที่ว่ามนุษย์เสมอมนุษย์ปฏิมนุษย์โสกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าลาภเป็นประเสริฐอันนั้นหมายถึงว่ามนุษย์ที่มีศีล5ครับมีถึง5ปั๊บเชื่อได้เพราะว่าไม่โกหกใช่มั้ยครับเนี่ยไม่โกหกแต่นี่คนไม่มีศีล5นี่ไม่ใช่เป็นมนุษย์โสหรือมนุษย์ประเสริฐแล้วอาจจะเป็นคนน่ะครับคนนี้ไม่จะกลับความว่าจะต้องมีศีล5ป่ะคนน่ะครับและยุคสมัยนี้คนเขียนด้วยคอควายซะด้วยฮะเห็นมั้ยคนไปคนมาใช่มั้ยมันไม่ใช่เหมือนเก่าๆนี่เขาเขียนคอคนนิยมเสร็จคอคนนะมีอย่างนะทีนี้เป็นคอควายแล้วใช่ครับน่ากลัวมั้ยครับเพราะครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามานะฮะสายนี้โทรมาจากกรุงเทพมหานครโยมวัฒนาเจริญสุขเจยมการหลวงพ่อเจ้าค่ะอาจารย์สุขโยมเจ้าค่ะลูกแก่แล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกปฏิบัติธรรมทุกวันเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ลูกขอนมัสการอารมณ์ของการปฏิบัติกับรูปกำหนดท้องพองยุบเจ้าค่ะเมื่อเช้านี้กำหนดแล้วก็มีความรู้สึกว่าจิตรวมตัวดีเจ้าค่ะแล้วก็มันก็นิ่งนะเจ้าค่ะท้องพองยุบก็แผ่วเบามากจนลูกกำหนดไม่ได้ว่ามันพองหรือมันยุบลูกก็เพียงแต่กำหนดความไหวของความเคลื่อนเฉยๆนะเจ้าค่ะแม้แต่ความรู้สึกที่มันละเอียดเช่นนั้นลูกก็รู้สึกเหนื่อยเจ้าค่ะพองก็เหนื่อยยุบก็เหนื่อยมันเหนื่อยทีๆเจ้าค่ะจนกระทั่งลูกต้อง
ปลี่ยนอารมณ์มากำหนดรูปนั่งเพื่อให้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยนั้นนะเจ้าค่ะแม้ว่ามันจะเป็นพองยุคที่ละเอียดมันก็เหนื่อยนะเจ้าค่ะลูกกำหนดรูปนั่งแล้วลูกก็กำหนดจิตว่ารู้หนอรู้หนอแล้วก็บอกตัวเองว่าช่างมันช่างมันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพื่อมันคลายจากทุกขเวทนาของความเหนื่อยนั้นเจ้าค่ะจิตมันก็ไม่ซัดสายไปไหนมันก็เวิ้งว้างโล่งอยู่เช่นนั้นเจ้าค่ะแล้วมันก็กลับมาสู่ความหยาบของลมหายใจอีกเจ้าค่ะลูกก็เลยขอนมัสการถามหลวงพ่อว่าลูกจะทำเช่นไรต่อไปเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะมนตนาด้วยจ้ะครับกราบนมัสหลวงพ่อก็ต้องถ้าไปเรียนกันก็ต้องกำหนดที่ความว่างอันนี้ความว่างไม่ใช่หมายความจะต้องเวิ้งวางไปแต่ให้มันมีสติรู้ว่าเกิดความว่างขึ้นแต่ทีนี้ไอ้ความขึ้นลงของอาการในการปฏิบัติหรือว่าการภาวนานั้นมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาบางครั้งก็อาจจะอารมณ์ละเอียดบางครั้งก็อารมณ์หยาบเกิดขึ้นเพราะยังไม่ถึงที่สุดมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นลักษณะนั้นแต่ทีนี้ถ้าเรื่องของความว่างเราจะบริกรรมด้วยองค์บริกรรมภาวนาใดดังที่โยมปฏิบัติอยู่นะก็ใช้ได้แต่ว่าเราไม่ต้องไปจับความว่างไว้ฮะแต่อย่าให้มันเบิกวางให้มันมีความรู้ตัวรู้เกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้อาการกิริยาอันนั้นแต่เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังมันเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเป็นเรื่องของอารมณ์ปฏิบัติที่เราผ่านอารมณ์มาก็แล้วแต่มันก็เป็นอนิจจังหมดเนี่ยเหมือนเราปฏิบัตินะบางทีมันเกิดเวทนามากเคยปฏิบัติเหมือนกันมีเวทนามากแต่บางครั้งเวทนาเหมือนกับไม่มีเวทนาเหมือนกับไม่มีแต่ที่จริงมันก็มีเวทนาแต่มันเป็นอุเบกขาเห็นไหมจิตที่แบ่งแยกสุขและทุกข์อันนั้นได้มันมีอารมณ์ช่วงจังหวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยมันรู้มันว่างไปหมดนะแต่ว่ามันก็กลับมีขึ้นมาได้อีกนะพออารมณ์นั้นมันผ่านไปหรือว่าลักษณะนั้นมันผ่านไปมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังคือความไม่เที่ยงดังที่ว่าในเรื่องของไตรลักษณ์นั้นมันเข้ามาสู่ไตรลักษณ์ความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงถ้าไปยึดแล้วมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาแม้แต่อารมณ์ของปฏิบัติมันก็เป็นลักษณะนั้นเมื่อไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็มีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเลยนะแต่ว่าไม่ไปเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นฉะนั้นการภาวนาก็จับอารมณ์ความว่างไว้ความว่างมันเรื่องดีที่ว่าปราศจากนิวรณ์นะเห็นไหมแต่ให้มีตัวรู้ไว้รู้ว่าว่างครับรู้ว่าว่างรู้ว่าไม่ว่างเห็นไหมนั่นแหละเมื่อรู้ว่าว่างหรือไม่ว่างจิตยังว่างเป็นเบกขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจิตเราก็จะเป็นกลางก็ปฏิบัติต่อไปโยมนะมันก็จะก้าวหน้าขึ้นอะไรขึ้นไม่ควรที่ต้องไปยึดว่าจะต้องให้อยู่กับอารมณ์อันนี้ตลอดนะมีความสุขตลอด รู้เห็นอยู่ตลอดเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการปงเข้าไปสู่ไตรลักษณ์เห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นอย่างนั้นต่างหากแหละครับนั่นเป็นของแท้ใช่มั้ยเป็นความสุขแท้ๆนะอันนั้นเรื่องของอารมณ์ของสมาธิจะรู้จะเห็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอารมณ์อะไรก็แล้วนั้นยังเป็นของเทียมอยู่ยังไม่ครอบของแท้นะครับแต่ละวันก็อารมณ์จะไม่เหมือนกันนะครับใช่เป็นละงันบางวันก็ฟุ้งบางวันก็สบายดีบางวันก็โล่งใจนะครับมีหลายอารมณ์ก็ต้องพยายามทำความรู้ไว้นี่แท้นี่เทียมไม่ทนเห็นไหมก็ดูไปมันก็จะมีความสุขที่จริงไอ้ของเทียมๆก็มีความสุขได้นะแต่ไม่ทนเป็นของแท้เหมือนวัตถุทิ้งของเหมือนกันใช่ไหมแหมของเทียมนี่รู้สึกว่าของเล่นแบบนี่ราคาถูกแต่มันไม่ทนครับถ้าของแท้นี่ราคาแพงแต่ทนใช่มั้ยมีคุณภาพพอมีคุณภาพนั่นเองก็ฝากไว้ก็ขอให้โยมตั้งใจปฏิบัติไปนะก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจหรือว่ามีความเพลิดเพลินในการประพฤติปฏิบัตินะสิ่งเหล่านี้มันเป็นนิสัยเป็นบารมีทั้งนั้นน่ะทําไปฮะถึงไม่ได้ดับทุกข์ไปในภพนี้ภูมินี้มันก็เป็นนิสัย
ต่อไปพบเขาเรียกว่ามีต้นทุนไปไงมีต้นทุนไปก็เหมือนที่ว่าอะไรคนเราตายไปแล้วมันก็มีร่างกายนี้ก็ทิ้งไว้ในโลกาสิ่งนั้นพาติดตัวชั่วกับดีเหมือนบารมีก็เหมือนกันก็ติดตัวไปครับเห็นไหมบารมีติดตัวครับพอครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากคุณนงรักจังหวัดปทุมธานีฮะเจริญสุขจะโยมประการหลวงพ่อสองทั้งสององค์ค่ะพอดีว่าการปฏิบัติของลูกปกติแล้วลูกจะปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญทักขายาโนค่ะแต่ว่าพอดีหลวงพ่อท่านไม่มาลูกก็จะขอปรึกษาเรื่องทางธรรมในการปฏิบัติของลูกกับหลวงพ่อคือลูกใช้ในการพิจารณากายคือดูอสุภะในกายค่ะแล้วทีนี้ว่าลูกปฏิบัติช่วงนี้ก็คือว่าคือการเพียรมากก็เหมือนกับว่ายิ่งเราปฏิบัติมากเท่าไหร่การง่วงเหงาหาวนอนเรามันก็จะลดน้อยลงไปเองแล้วทีนี้ว่าการดูกายของลูกเนี่ยคือดูอสุภะในกายก็เหมือนกับว่าในกายของเราเนี่ยจากหัวจดปลายเท้ามันก็จะเน่าเปื่อยแล้วเราก็พิจารณาในกายของเราคือตรงนี้แล้วทีนี้ว่าอาการของลูกณช่วงตอนเนี้ยมันเหมือนกับมันเห็นภายนอกคือข้างในยังไงคือนอกอย่างนั้นก็คือว่าแขนเนี่ยดำเน่าเปื่อยแบบว่าเหมือนลักษณะว่าหัวเราเนี่ยดำเน่าเปื่อยเหมือนในภาพที่เราเห็นในทางภายในก็เหมือนกับในการในยังไงนอกอย่างนั้นทีนี้ว่าตัวเห็นของลูกคือการพิจารณากายแต่ไอตัวรู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็คือสติกับปัญญาแล้วทีนี้ว่าตัวรู้คือออกมาว่ารูปนามในการเกิดของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรามีอยู่ในกายของเราที่เรายึดมั่นเนี่ยว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นว่ามันไม่ใช่เราเพราะว่าร่างที่เราเห็นในความเน่าเปื่อยในที่เราเห็นในอสุภะเนี่ยนอนแน่นิ่งหูน้ำเลือดไหลน้ำหนองน้ำเลือดปนออกมาเป็นสีแบบดูไม่น่าไม่น่าที่จะมองแล้วเราลองพิจารณาตรงไปว่าในเมื่อเราเห็นในภาพที่เราเห็นเป็นอสุภะอย่างเงี้ยแล้วต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปยึดมั่นถึงมั่นได้ยังไงว่ามันเป็นตัวเราคือมันออกมาเป็นอย่างนี้นามก็คือว่าธาตุดินน้ำลมไฟที่มันเกิดขึ้นที่เราคิดว่าเป็นตัวเรานามที่น้ำเหลืองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนธาตุน้ำที่มันจะต้องไหลคืนสู่ธาตุเขาดินก็คือกระดูกเล็บที่มันเน่าต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็คือว่าลมก็คือว่าจากที่เราเคยท้องอืดท้องเฟ้ออะไรที่มันเคยอยู่ในตัวเราเนี้ยบัดนี้มันแน่นิ่งมันหายลงไปมันก็ต้องคืนสู่ธาตุไฟก็คือความอบอุ่นที่เราได้เคยเจอยามที่เรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวคือธาตุไฟที่มันอยู่ในตัวเราบัดนี้มันได้ดับลงไปแล้วถ้าเราพิจารณาตรงที่ว่าแล้วเราลองมองดูซิว่ามันเป็นของเราหรือไม่คือตรงเนี้ยคือความตัวรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่เสมอมันจะสอนจิตอยู่ทุกอย่างแล้วในความรู้สึกหรือการพิจารณาของลูกเนี่ยมันมีสติอยู่ตลอดเวลาภาพนั้นมันจะไม่หายไปไหนคือสติมาเมื่อไหร่ปัญญาคือเกิดเมื่อนั้นแล้วทีนี้ว่าความรู้สึกของลูกคือว่าอริยสัจ4กายเวทนาจิตธรรมหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงขันธ์5ที่มีอยู่ในตัวเราธาตุ4ขันธ์5เนี่ยมันเป็นข้อเดียวกันหมดมันเหมือนกับว่าในการพิจารณากายที่หลวงพ่อจรัญท่านสอนลูกคือตรงเนี้ยมันเป็นตัวสติคือแบบดีมากเลยอะค่ะหลวงพ่อแล้วการพิจารณาของลูกเนี่ยคือเหมือนว่าถ้ามันเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความปรุงแต่งต่างๆความจำที่เรานึกคิดต่างๆที่มันออกมาในความคิดตอนนี้ลูกจะดับคือเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือดับเกิดขึ้นเมื่อไหร่คือดับคือเราจะมีสติอยู่ทุกเมื่อในเมื่อเวลาเราคิดไปว่าใครหรือว่าใครมาว่าเราเขาก็คือธาตุ4ขันธ์5ที่เกิดขึ้นเหมือนอยู่กับเรานี่แหละแต่ถ้าเราไม่ดับตัวตรงนี้หรือว่าเราไม่พิจารณาตรงนี้นั่นแหละกามมาราคะโลภโทสะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราภพชาติมันก็ก่อขึ้นมาคือณตอนนี้ลูกก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อจรัญทักขายโนท่านบอกอะค่ะพอดีลูกฟังที่หลวงพ่อท่านกำลังพูดอยู่ลูกก็เหมือนแนวที่เหมือนกับแบบหลวงพ่อจรัญอะคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดเมื่อไหร่คือตัวตนเราเกิดเมื่อนั้นแต่ถ้าเราไม่ยึดในการได้ว่าการปฏิบัติหรือการจะอยู่ในทางโลกทางธรรมเราก็ยึดตัวตนเราไม่ได้ไงค่ะเราต้องพยายามที่จะละแล้วเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นแล้วอันที่จริงอะผลที่เกิดมาในการปฏิบัติตรงเนี้ยสุขหรือทุกข์อะคือไม่มีอยู่ในตัวเราเลยในความรู้สึกของลูกนะคะในการที่ลูกปฏิบัติ
แต่ว่าในการก็โมทนากับโยมด้วยนะที่โทรเข้ามาครับก็เป็นประสบการณ์จากโยมที่ได้เล่าสู่กันฟังครับหลวงพ่อครับกับนิมนต์หลวงพ่อบรรยายธรรมในสิ่งที่โยมได้พบได้เจอนะครับก็ที่เห็นนี่เป็นเรื่องของสุภานั่นมันก็เรื่องดีแล้วมันทำให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอ่ะเราจะพิจารณาเรื่องสุภกรรมฐานเรื่องกายคตาสติอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าเป็นไปเพื่อความคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนมันก็ใช้ได้หมดเรื่องของกรรมฐานเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยก็ถอนอัตตาใช่ไหมไอ้พิจารณาถ้ายังไปเห็นมันโอ้ร่างกายนี้มันเป็นของปฏิกูลนะสุภะคือความเป็นปฏิกูลไม่น่าสัมผัสไม่น่าถูกต้องเป็นสิ่งที่น่าเกลียดนั่นเองตรงกันข้ามกับสุภะคือความสวยงามที่เกิดกามราคะก็เพราะว่ามีจิตที่เห็นรูปได้ยินเสียงนั้นมันเกิดความพอใจมันก็เป็นกัปปราคะนะครับกัปปราคะก็เกิดขึ้นมันก็มาจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละฮะแต่ทีนี้ถ้าพิจารณาเป็นกายเป็นโอ้โหถ้าเกิดว่าคนนี้มองแล้วเป็นเน่าเปื่อยมีแต่ไส้มีแต่ที่โครงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้จะยินดีไหมเห็นผู้ชายก็มีแต่ที่โครงเห็นไส้เห็นตับคือเอาง่ายๆว่าเอาข้างในนะฮะอวัยวะภายในออกมาข้างนอกแหละน่ารักไหมคนอ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะน่ารังเกียจน่ากลัวนะครับแต่น่าสัมผัสไหมไม่น่าสัมผัสโอ้จะสวยงามขนาดไหนรอขนาดไหนแต่ว่าเอาข้างในออกมาข้างนอกให้หมดนะแล้วคนจะชอบกันไหมคือดีไหมน่ากลัวมากกว่าน่ากลัวที่สุดน่ากลัวมากกว่าน่ากลัวที่สุดเป็นสิ่งปฏิกูลใช่ไหมครับไม่น่าสัมผัสถูกต้องอ่ะถ้าเราพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนได้อย่างนั้นก็ถือมาเป็นอารมณ์นะเพราะว่าสุภกรรมฐานพิจารณาไปแล้วมันก็ถอดถอนกามราคะเนี่ยครับฉะนั้นพระอริยะบุคคลคือพระอนาคานี่ละกามราคะและโทสะได้ใช่ไหมเพราะว่าเห็นสิ่งนั้นเป็นอสุภะหมดนะฮะครับสิ่งที่เราว่าสวยๆงามๆที่ว่าสุภะนั้นท่านก็เห็นเป็นอสุภะไปหมดเลยเห็นตามความเป็นจริงนะครับแต่เห็นตามความจริงใช่ถ้ามองเห็นข้างนอกนี่ก็ไปเห็นข้างในด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะหลวงปู่มั่นบอกว่าคนเรานี่ถ้าถลกหนังออกมานี่มีวิ่งเหรอต้องวิ่งแน่นะแล้วกลัวดิกลัวดิเอาข้างในออกมาข้างนอกก็กลัวแล้วใช่ไหมครับเอาแบบอะไรกระสุนกระสือได้นะกลัวไหมฮะโอ้โหมีแต่ไส้มีแต่ตับก็กลัวแล้วอ่ะมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะกลัวแล้วอ่ะปรุงแต่งนี้อุปทานแล้วนะครับผีหลอกแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ฉะนั้นก็พิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องดีเป็นกรรมฐานบทหนึ่งใช่ไหมครับที่ในการปฏิบัติในกรรมฐาน40ใช่ไหมฮะเกี่ยวเนื่องกันหมดสัมพันธ์กันหมดฉะนั้นก็เอามาช่วยเอามาใช้กันถ้าถนัดไปในด้านไหนก็ปฏิบัติไปในด้านนั้นมันจะเดินก้าวหน้าทำให้เราลดราคะโทสะโมหะในใจให้เบาบางเจือจางลงไปครับอันนั้นกรรมฐานถูกจริตเราใช่ครับนะก็ในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดสระบุรีโยมสุนทรีครับเจริญสุขเจริญกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะเจ้าคะคืออยากจะถามปัญหาสักเล็กน้อยนะเจ้าคะที่สงสัยคือว่าดวงจิตของพระอรหันต์นะคะเป็นดวงจิตที่รู้วิธีการลบต่อข้าศึกแล้วก็เหล่ากิเลสมารทั้งหลายเนี่ยเป็นจิตที่แข็งแกร่งแล้วแต่ในเมื่อท่านเนี่ยสามารถทำลายข้าศึกจนล้างเผ่าพันธุ์ไปได้อ่ะแต่พระคุณเจ้าท่านก็จะยังไม่ประมาทอยู่ใช่ไหมเจ้าคะเท่านี้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะตามที่โยมได้ถามคำถามมาครับหลวงพ่อครับครับก็โยมแม้แต่พระพุทธเจ้านะทำไมพระองค์จึงมีมรณานุสติสอนพระสาวกบอกว่าเราตถาคตนั้นมีมรณานุสติเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเราตถาคตนั้นระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเป็นผู้ไม่ประมาทนะครับฉะนั้นก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานจะทรงดับขันธ์ถ้าปรินิพพานท่านก็ทรงแสดงว่าอัปปมาเดนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคืออยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยครับพระองค์ก็สอนอยู่ว่า
ถึงแม้จะสำเร็จกิจแล้วเป็นขีณาสุโภเป็นผู้ที่มีอาสวะที่สิ้นแล้วนะแต่ก็ยังไม่ประมาทอยู่ยังมีการระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกที่จริงระดับพระพุทธเจ้าแล้วท่านไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้แหละใช่ไหมเพราะว่ากิจที่ต้องทำไม่มีแล้วหมดแล้วใช่ไหมถึงสูงสุดแล้วแต่ก็ยังนำทำให้พระสาวกดูตัวอย่างในวินัยก็ยังมีนะตัวอย่างมีพระอรหันต์ก็บอกว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องลงอุโบสถทุกกึ่งเดือนในธรรมบทมีเหมือนกันนะว่าพุทธองค์บอกว่าอ้าวถ้าเธอเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าเธอไม่ลงแล้วใครจะเป็นผู้นำแล้วใครจะเป็นผู้ตามเล่าครับนั่นเองนะคนรุ่นหลังก็จะมีข้อเลี่ยงได้นะครับก็มีข้อเลี่ยงได้ไงฮะแล้วก็ชอบเลี่ยงบาลีกันด้วยธรรมดานะปุถุชนธรรมดาก็ชอบเลี่ยงอะไรต่างๆเห็นไหมท่านก็ทรงตัดในเรื่องของความไม่ประมาทเนี่ยไอ้นี่ทางวินัยของพระนะพุทธเจ้าเองแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ให้ประมาทใช่ไหมให้ทำเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีที่ถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วพุทธเจ้าท่านก็นำทำให้ดูที่ว่าอยู่ในความไม่ประมาทถึงจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามทีใช่ไหมคำว่าความไม่ประมาทนี่ครับหลวงพ่อมันเป็นลักษณะของคำที่กำกวมแล้วก็พุทธศาสนิกชนโดยมากเนี่ยเข้าใจยากเอ๊ะว่าคำว่าความไม่ประมาทนี่คืออะไรก็กราบนิมนต์หลวงพ่ออธิบายให้ชัดเจนเรื่องคำว่าความไม่ประมาทนะครับไอ้ก็เหมือนกันเนี่ยเราจะไปลงทุนนะฮะจะเป็นคำการตลาดนี้เราก็ต้องหาข้อมูลก่อนครับต้องไปหาข้อมูลเพื่อความไม่ประมาทมีเขามาบอกว่าลงทุนนี่ดีทำนี่ดีขายดีนะเรากำไรดีเนี่ยเราต้องไปหาข้อมูลถ้าเราไปเชื่อเขาไปลงทุนไปทำเลยทีเดียวโดยที่ว่าไม่ไปหาข้อมูลก่อนแล้วไม่มีใครมาคอมเมนต์เลยอะไรเลยนี่แสดงว่าประมาทเป็นความประมาทครับเป็นความประมาทอันนี้เบื้องต้นเลยนะฮะเบื้องต้นเลยมันความประมาทนี่มันมีทั้งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงเลยนะขั้นสูงขั้นละเอียดนะครับขั้นละเอียดก็พระอรหันต์ก็พุทธเจ้าท่านนำทำให้ดูนะไอ้นี่ขั้นต้นเลยปุถุชนที่อยู่บ้านอยู่เรือนนะครับเห็นไหมที่ทางทำธุรกิจธุรกรรมจะเป็นภาคการเกษตรหรือภาคการค้าอะไรก็แล้วแต่เพื่อความไม่ประมาทต้องศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดทีท่วนก่อนถ้าพูดประมาทนี่ใครมาชวนก็ทำเลยลงทุนไปเลยไปร่วมกับเขาเลยใช่ไหมฮะแย่เลยนะครับมีกันนะผมเคยจำได้หลายปีมาแล้วเรื่องชงเรื่องแชร์แล้วไม่ว่าใครนะบอกเออลงนี่ทำไปเถิดแชร์อย่างเงี้ยนะตอนนี้ได้เยอะโอ้โหเยอะบางคนนี่จะไปขายธงขายที่เอาบ้านไปจำนองเพื่ออะไรมาลงทุนในการเล่นแชร์เพื่อมันจะได้ผลตอบแทนเยอะครับพอจะจุดล้มร้องโหมร้องไห้หวังลาภก้อนใหญ่เออนั่นแหละเป็นอย่างไรประมาทใช่ไหมประมาทเคยเตือนเหมือนกันบอกว่าเออเนี่ยนี่มันได้เท่านี้เดือนต้อง 50,000-60,000 มากกว่าเงินเดือนข้าราชการที่เราทำอยู่ที่ได้ซ้ำไปผลตอบแทนนี้น่าจะลงทุนให้มันมากจนได้เดือนละเป็นแสนๆอะไรเงี้ยคิดไปนู่นเลยนะคิดไปนู่นเลยประมาทไหมประมาณนะครับถ้าเกินก็ไม่ฟังเลยล้มเลยครับล้มเลยพอล้มปุ๊บนี่ไม่ได้ว่าใครนะฮะไอ้นี่ไอ้เห็นซึ่งประสบการณ์ที่จริงๆที่เคยเตือนนะฮะแล้วก็มีปัญหาอะไรกันขึ้นมาไหมเสียอกเสียใจอันนี้โทษใครฮะครับต้องโทษตัวเองครับต้องโทษตัวเองประมาทนะใช่ประมาทคือตัวนี้ก็มาสามารถที่จะมาเทียบเคียงหรือว่าปรับใช้กับชีวิตว่าเช่นหลวงพ่อยกตัวอย่างว่าเรื่องการลงทุนแล้วไม่ศึกษาข้อมูลก่อนนี้มาปรับใช้กับชีวิตว่าหลังจากที่เราได้ศึกษาพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเรารู้จักภพภูมิต่างๆเรารู้จักคติที่ไปแล้วก็เหตุผลต้นกรรมต่างๆเนี่ยเรามาใช้คือยังไงครับว่าไม่ประมาทนี่เราจะลักษณะการมาใช้ในคุณธรรมในเหล่านี้ครับก็พระพุทธเจ้าท่านก็ให้พิสูจน์เราสวดมนต์ใช่ไหมครับคือลองเรียกให้มาดูก่อนให้ไม่พิสูจน์ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อให้มาลองทำดูก่อนครับเพื่อความไม่ประมาทไงที่พระองค์ก็ทรงแนะนำหรือว่าสอนแล้วว่าเออทำอย่างนี้นะให้ทานนี่ได้อานิสงส์อย่างนี้รักษาศีลได้อานิสงส์อย่างนี้เจริญจิตภาวนาได้อานิสงส์อย่างนี้คืออย่าไปเพิ่งปฏิเสธให้มาพิสูจน์ก่อนพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครมาเชื่อครับแต่ว่าให้ชวนให้มาลองพิสูจน์ดูพึงน้อมเข้ามาใส่ตนนะใช่ได้ใช่คือให้ลองมาพิสูจน์ดูก่อนเพื่อความไม่ประมาทไงดังนั้นจะพลาดโอกาสไปใช่ไหมครับเมื่อไม่มีบัณฑิตมาสอนมาแนะนำมาแล้วถ้าเกิดว่าเออเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วถ้าเราไม่ไปทำตามก็ถือว่าประมาทเพราะเหตุอะไรเราปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปทั้งๆที่เรามีโอกาสครับเรามีความสามารถแต่เราไม่ลองไม่ทำครับทั้งๆที่มันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำต้องลงทุนเพราะมันเป็นผลกำไรนะฮะกำไรของชีวิต
จะกำไรบุญหรือกำไรแบงก์ก็แล้วแต่เนี่ยนะอันนี้ก็ไปแยกกันเอาแล้วใช่ไหมนั่นแหละบุญกุศลก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องทำตอนนี้เพื่อให้ได้ผลเดี๋ยวนี้นะครับจะได้ผลในปัจจุบันธรรมนะครับความจริงบุญกุศลมันได้ถ้าเราทำตั้งแต่อะไรตอนที่เราเกิดมาพอรู้ความได้อะไรถ้าเราต้องรีบทำแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายยิ่งต้องทำใหญ่เห็นไหมเพราะว่าอะไรเวลาเหลือน้อยเวลาเหลือน้อยเวลาเหลือน้อยแล้วจะต้องรีบทำโอกาสที่ทำมันน้อยลงในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดเพชรบุรีนะฮะโยมเจียนฮะเจริญสุขเจริญโยมเจ้าการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือจะทำได้เลยจ้ะไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่มีพื้นฐานใดๆเลยแค่เพียงว่าที่ทำไปก็ได้พบในหนังสือหลวงพ่อจรัญครั้งหนึ่งทีนี้ต่อจากนั้นก็ได้ยินหลวงพ่อจรัญที่เวลาออกทีวีเนี่ยค่ะเนี่ยทีนี้เราทำแต่พูดภาษาบาลีไม่ถูกค่ะคือเมื่อก่อนนี่ก็สวดมนต์ค่ะสวดมนต์ลูกดื้อแล้วก็ทีนี้ก็เป็นทุกข์มากนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ได้เป็นทุกข์ผมทีนี้ไปพบหนังสือหลวงพ่อจรัญเล่มเล็กๆเลยก็ทำเจค่ะว่าให้สวดพระองค์แล้วก็สวดพุทธคุณเกินกว่าอายุหนึ่งครั้งก็สวดมาแล้วเราแบบถึงแบบปีก็ลูกก็หายแล้วก็ขอเข้าบวชปัจจุบันนี้เขาก็ยังไม่ศึกเลยค่ะสิบกว่าปีแล้วจนแล้วทีนี้อยู่มาก็ลูกคนเล็กที่อยู่บ้านเนี่ยโตขึ้นเขาก็ติดยานาเทียมให้ทีนี้ในชั้นก็เลยควังเขาหาเจอช่องของหลวงพ่อค่ะทีนี้ก็ได้เปิดควังทีนี้ก็ได้ยินหลวงพ่อบอกว่าให้ดูกระดูกให้ดูภายในค่ะแต่ว่าก่อนที่จะได้ฟังหลวงพ่อตอนนั้นในชั้นสวดมนต์อยู่จนกระทั่งว่าขึ้นใจแล้วก็มันอะไรที่ว่าอยู่ในใจตลอดเลยพุทธคุณเนี่ยแล้วก็มองเห็นอาหารที่กินเข้าไปอะค่ะในท้องอะในท้องเห็นอยู่อย่างนั้นนะคะเห็นทุกวันจะทำกับข้าวจะทำกับข้าวจะล้างถ้วยล้างจานก็นึกถึงก็เห็นอยู่อย่างนั้นนึกถึงพุทธคุณมันเหมือนว่ามันอยู่ในใจที่สวดมานานนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ค่อยคิดเรื่องอื่นทีนี้เราเห็นนานๆก็พอว่าได้ดูช่องของหลวงพ่อเพราะว่าเจอช่องของหลวงพ่อก็หลวงพ่อบอกว่าให้ดูภายในให้ดูร่างกายก็ดูค่ะทีนี้ทำตามหลวงพ่ออีกดูมาเรื่อยๆมีแล้วก็เดินจงกรมค่ะเดินจงกรมหัวค่ำๆเวลาเสร็จงานเสร็จการเงียบๆก่อนนอนอ่ะ1ชั่วโมงทีนี้ก็สวดมนต์นี่ต้องหยุดเพราะว่ามันเป็นกฎไหลย้อนทีนี้สวดไม่ได้เจ็บคอก็เลยเดินจงกรมมาด้วยก็มีอยู่บางวันนี่มันเห็นแปลกๆที่ว่าวันหนึ่งขี่รถออกจากบ้านประมาณสัก1กิโลไปติดไฟแดงอยู่ทีนี้พอเห็นไฟแดงนี่ก็นั่งรอไฟแดงก็นั่งดูตัวเองเห็นเป็นโครงกระดูกทั้งหมดเลยแล้วก็หันไปดูรอบๆสี่ด้านที่เขารอไฟแดงเห็นคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันเต็มไปหมดเลยค่ะตามสี่แยกเนี่ยที่โครงนั้นเลยนั่งอยู่บนรถอ่ะทีนี้ก็ขี่รถไปพอไฟเขียวขี่ไปเรื่อยๆประมาณสัก2กิโลก็เห็นนกเอี้ยงอะค่ะมันบินแล้วก็นึกคิดในใจว่านกเอี้ยงไม่มีปีกแล้วทำไมต้องโดนรถชนอยู่เรื่อยทำไมไม่บินหนีเนี่ยเนี่ยบินอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็โดนอีกไหมอะคอยดูว่าถ้ามันรถมาเดี๋ยวมันจะโดนไหมทีนี้พอขี่ไปก็ไปถึงเห็นนกเอี้ยงข้างหน้ามองเห็นไปไกลๆว่า2คู่ทีนี้รถยนต์อีกคันหนึ่งเขาวิ่งแซงไปพอแซงไปก็หนูก็นั่งดูนกเอี้ยง2คู่นั่นดูที่ว่ามันจะบินหนีเร็วกว่ารถไหมครับจ้ะโยมก็โมทนาด้วยจ้ะเพราะว่าในช่วงเวลานี้เวลาของทางรายการช่วงแรกก็หมดแล้วพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2จ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะอ
ร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิคำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและหล่อพระปางประธานพรณที่พักสงฆ์ป่าลันวาหมู่ที่11บ้านหนองข่าตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-578-8218ระหว่างวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่และสร้างอาคารธรรมจักษุในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา 8:00 น.ตักบาตรพระภิกษุ150รูปเวลา 11:30 น.ถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 น.พิธีทอดผ้าป่าและร่วมฟังธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905
ระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เองความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะสาธุชน ก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และหนึ่งช่องทางสาธุชนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมรายการต่างๆกันได้โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่า SBBTV999 ในการค้นหานะฮะสำหรับช่วงที่2ของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะถ้าตอบได้นะก็จะตอบแล้วก็ช่วยแนะนำพระญาติโยมจะได้มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นจะได้นำไปใช้นำไปปฏิบัตินะธรรมะที่แท้จริงเราก็ไม่มีสารปนเปื้อนอะไรหรอกฮะครับเห็นไหมมันเป็นแต่สิ่งที่ไปละลายสิ่งที่เปื้อนในจิตในความคิดเนี่ยให้มันละลายหายไปเท่านั้นเองครับงั้นก็ใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็โทรมาถามได้มีประสบการณ์ในการประพฤติปฏิบัติ ก็มาเล่าบอกกันก็ได้หรือว่า
ไม่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังนะมั้ยเพราะว่ามีประสบการณ์การประพฤติปฏิบัติมาเหมือนกันใช่ไหมครับแบ่งปันกันเนาะแต่เราต้องแบ่งปันกับสังคมแม้จะเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัวในสังคมก็ต้องมีการแบ่งปันพระภิกษุสงฆ์ก็มีหน้าที่แบ่งปันธรรมเนี่ยให้กับญาติโยมเหมือนกันสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นทั้งปวงเพราะสามารถจะดับทุกข์ทางใจได้วัตถุสิ่งของนั้นอาจจะดับทุกข์ทางกายได้แต่ว่าอาจดับทุกข์ทางใจไม่ได้แต่ธรรมะนั้นดับทุกข์ทางใจได้ประโยชน์สูงสุดนะครับใช่ประโยชน์สูงสุดครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับข้อความนี้ส่งมาจากคุณนำพรจังหวัดราชบุรีมีสองคำถามนะถามว่าทำวัดเช้าเย็นที่บ้านจะได้ไหมครับก็ทำได้ที่วัดที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้แล้วแต่โอกาสนะไหมเช้าเย็นเราสามารถจะทำได้มันก็เป็นกุศลนะเพราะว่าการทำวัดสวดมนต์นั้นมันก็เป็นคำสอนทำให้เรามีความสังวรสำรวมระวังทำให้เรานึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเพราะว่าในบททำวัดเช้าเย็นเนี่ยมันจะที่จะลืมไปไม่ได้คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่เองครับนะการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้เราไม่หลงลืมเป็นการเตือนสติเพราะว่าการระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็เป็นการสอนตัวเองให้มีความสำรวมให้มีความระมัดระวังไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะฮะดังนั้นถ้าเราทำเป็นกิจวัตรเราก็มีวัตตะวาแหวนไม่กาดต่อเต่ารอเรือเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำอยู่เป็นประจำอันนั้นก็คือสร้างวัดคือข้อปฏิบัติให้กับตัวเองทำเป็นกิจวัตรนั่นเองครับถ้าเราไม่มีเวลาโอกาสที่จะมาทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นที่วัดก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติได้ใช่ไหมครับเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินนะฮะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นโรคที่ไหนตรงผิวหนังก็ตามก็ทาได้ทุกเวลานะฮะเหมือนกับการสวดมนต์ถ้าที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้นะครับก็ใช่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าว่ามันเกิดคันขึ้นมาก็ทาได้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าไปคันอยู่ที่บ้านแล้วมันรอทาที่วัดมันคงไม่ไหวไหมฮะมันไม่ได้ใช่ไหมต้องทำได้ทุกที่มันการปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ได้ทุกที่แม้แต่ว่าแม้แต่การพูดการคุยหรือว่าการอยู่เฉยๆนะฮะในที่ใดที่หนึ่งถ้าไม่มีภาระอะไรที่จะต้องใช้ความคิดมากอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะภาวนาได้ที่จริงแล้วนะแม้แต่ความการคิดเนี่ยก็ต้องมีการภาวนาการพิจารณาภาวนาก็ภาวนาไปด้วยไงอย่าลืมว่าภาวนาคือการน้อมจิตเข้าไปนะในจุดหนึ่งหนึ่งเหมือนกับความคิดกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยถ้าเรามีภาวนาเนี่ยการคิดนั้นก็จะต้องมีสติหรือมีสมาธิเกิดขึ้นคิดแบบมีสติกับมีสมาธิไม่มีการนะคิดไปเรื่อยการก็เคยคิดเนี่ยครับบางทีบางคนนี่เดินไปถึงนู้นเดินมาได้ทำไงเนี่ยพอตั้งสติได้เดินมาเอาอะไรเนี่ยเดินไปทำไมเนี่ยหรือว่าจะทำอะไรใช่ไม่รู้จะทำอะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าแบบนั้นไม่มีสตินะครับไม่มีสมาธิไม่มีสติครับหลวงพ่อครับอีกข้อหนึ่งครับจากคุณนำพรคนเดิมถามว่ารักษาศีล8สมาทานศีลสมาทานศีลเองได้ไหมครับก็ศีลที่จริงมันคือความปกติเป็นปกติที่จริงแล้วถ้าเรารักษาศีลนั้นเราก็มีศีลอยู่ในตัวถึงไม่สมาทานคือการทำเลยมันก็เป็นศีลแต่ว่าการสมาทานนั้นเป็นเรื่องของพิธีกรรมเท่านั้นเองที่ทำแต่จริงตัวศีลของจริงๆก็คือการสำรวมกายวาจาเข้าไปถึงจิตใจให้มันเป็นปกติด้วยการมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมามันก็เป็นศีลแล้วเข้าใจความคำว่าศีลจริงๆแล้วศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาให้มีสติพอมีสติหรือสมาธิมันก็เกี่ยวเนื่องกับจิตด้วยไหมโดยตรงเกี่ยวเนื่องกับจิตด้วยถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจมันก็เป็นศีลนี่แหละแต่ทีนี้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ว่าต้องมาถือศีล8ที่วัดนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ทีนี้มันจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าถ้าถือศีล8นี้มันเพราะว่ามันถืออะไรผมมีข้อของผมอาจารย์ใช่ไหม ที่ว่าไม่ไปสัมผัสกับชายหญิงถือเพศพรหมจรรย์ใช่ป่ะอภรรมจริยานะครับอภรรมจริยาเนี่ยนะมันก็งดเว้นตรงนั้นอ่ะและอย่างหนึ่งก็
มันจะสำหรับคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอแหมอยู่บ้านมันเคยสะดวกสบายนะใช่ไหมเว้นข้อวิกาลโภชนาแล้วรู้สึกจะเว้นไม่ได้หรือว่าเว้นข้ออะไรดูละครขนหนังอะไรอย่างเงี้ยยากก็ยากอีกใช่ไหมครับแล้วจะไปเปิดดูทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าอยู่วัดนี่มันมีกฎกติกาใช่ป่ะครับมันก็จะมีโอกาสมีหมู่คณะมีพวกพาธรรมนะครับแล้วก็นี่แหละมันมีอาจารย์พานำด้วยเป็นกัลยาณมิตรกัลยาธรรมกันนะชวนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่อยู่บ้านมันอาจจะตามใจตัวเองทำความเคยชินเห็นไหมเปิดตู้เย็นอยู่เรื่อยนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นนะไม่มีโภชเนมตันยูตามีแต่โภชเนมตันยูตื้ออะไรกันว่าไปมันกลายเป็นอย่างนั้นไปไม่รู้ปริมาณในการบริโภคอะไรมันก็มีส่วนทำให้เป็นนิวรณ์ไหมเป็นนิวรณ์ไหมครับใช่ครับเหมือนว่าเปิดตู้เย็นอยู่เป็นประจำไม่เป็นนิวรณ์หรือเปล่าครับเคยชินเคยตัวอยากกินก็กินครับก็เป็นอย่างนั้นไปครับไม่อยู่ใกล้ๆทีวีเปิดทีวีดูละครตอนอะไรหลังข่าวสักหน่อยทีนะออกได้ไหมจิตใจก็ออกไปข้างนอกหมดครับแล้วถามว่าผิดศีลข้อ8ไหมเอ้ยใครผิดศีล8ไหมในศีล8อ่ะครับผิดครับก็นั่นก็จะเป็นขาดสติไปดูโน่นดูนี่ไปกินโน่นกินนี่ก็ขาดสติคือศีล8นี่จุดประสงค์นี่เพื่อสร้างเสริมกุศลก็คือสติสมาธิปัญญาให้ดียิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ครับทำให้เกิดสติสมาธิปัญญาคือรู้จักการหักห้ามอะครับไม่ทำไปตามความเคยชินนั้นเพราะว่ามันศีล8มันก็ขึ้นไปอีกระดับนึงไงศีล8ศีลอุโบสถแยกละแยกเป็น5นะครับงดเว้นก็ต้องมีอะไรรายละเอียดมากขึ้นครับนะมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นก็ทำให้เราอะไรมีความสำรวมสังวรระวังมากขึ้นฝ่าศีล5ใช่มั้ยครับพอศีลเพิ่มขึ้นเนี่ยครับการนอนบนฟูกบนนวมบนที่นอนสูงบนที่นอนใหญ่เนี่ยจะทำให้ขาดสติหลับไหลไปไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีการรู้ตัวนะครับกลายเป็นนอนนานงานน้อยไปฮะใช่ไหมครับกลายจะเป็นไงเพราะว่ามันสบายไงสบายเกินไปใช่มันสบายเกินไปฉะนั้นก็ต้องให้เว้นในสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรฮะแต่ที่อยู่บ้านอยู่เรือนก็แหมจะเว้นยากนะครับมันจะเว้นยากเลยฉะนั้นถ้าถือได้ทำได้มันก็สามารถจะทำได้ที่บ้านได้ปะครับกฎเป็นแม่มันผิดศีลนะฮะในทั้ง8ข้อนั้นหรือว่านั่นแหละมันก็สามารถจะกระทำได้แต่ทีนี้มันแบบที่ว่าแหละมันจะยากในการที่จะอดใจไหมกับความเคยชินเลยอย่างเงี้ยนะมันก็จะลำบากนิดในตรงนี้ไหมส่วนใหญ่ก็จะสวดสอบถามดูแล้วทำไม่ค่อยได้กันหรอกใช่ไหมเยอะมากกันเห็นญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาบางคนค่อยอยู่บ้านมันไม่ค่อยได้ต้องมาวัดอะไรเงี้ยปฏิบัติไม่ได้มันไม่ครบเลยมันเคยชินเคยชินครับคือว่าเคยใช้หมอนนุ่มๆเงี้ยครับก็ต้องเอามาขอนไม้มาหรือว่าเอาบางท่านเป็นพระก็เอาบาตรมาลองนอนพอเปิดตัวก็หล่นบาตรหล่นจากบาตรที่หนุนไว้อย่างเงี้ยก็เป็นการปกติแต่ว่าก็ทุกข์ก็เหนื่อยยากเหมือนกันนะครับวิธีนี้ครับครับแต่ก็บางทีมันก็ถ้าไอ้บางเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลบางทีก็ต้องเป็นแบบนั้นนะฮะต้องทำแบบนั้นถึงจะได้เข้าถึงแต่ก็ไม่ใช่ข้อเจาะจงลงตัวว่าจะทำอย่างนั้นไปทุกผู้ทุกนามหรอกครับมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่ทั้งสมมาฉะนั้นในพระในพุทธศาสนาที่จะบรรลุธรรมนั้นหรือญาติโยมที่จะบรรลุธรรมบางคนก็ยากบางคนก็ลำบากอ่ะบางลูกก็เรายากบางลูกก็ลำบากบางลูกก็สบายเพราะสร้างเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันเนี่ยฮะคือที่สบายเพราะว่าใกล้บารมีใกล้เต็มแล้วนะฮะพอได้ฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติอีกนิดหน่อยก็สามารถบรรลุได้แล้วครับบรรลุได้แล้วก็เหมือนพระอัญญาโกฏัญญะฟังธรรมมาจากกัปปวัตตนสูตรที่ปลายติตนะมฤคทายวันเห็นไหมครับครั้งเดียวได้บรรลุเป็นโสดาบันเลยฮะใช่ป่ะเพราะอะไรท่านมีเหตุมีปัจจัยเห็นไหมครับตั้งเดิมอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากลำบากแต่ว่าข้อลำบากมาก่อนทั้งนั้นแหละครับใช่ครับลำบากมาก่อนเรามาดูตัวอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าทำไมสร้างบารมีต้องเสียสงไข่แสนกับยังต้องไปบำเพ็ญอัตตกิละมถานุโยคเลยฮะที่ทำใช่ไหมที่ดงคสริตังคสรินะหลวงพ่อก็เคยไปเหมือนกันเคยไปนั่งภาวนาเหมือนกันเพราะว่าไปนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นทุกขละกิริยาที่นั่นเห็นไหมก็เคยไปหลายครั้งเหมือนกันแหละก็ไปก็ไปนึกถึงเพื่อว่าเราก็เคยสู้กับทุกขเวทนามาเหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่ท้อแท้พระพุทธเจ้าจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่แล้วท่านยังไม่ท้อแท้เลยใช่ไหมไม่ยอมแพ้เลยพระพุทธเจ้าเองก็ต้องฝ่าฟันกับความทุกขเวทนามาไม่มีใครเทียบเท่าเห็นไหมครับเห็นไหมทำมาแล้วทั้งนั้นสลบไป3ครั้งใช่ไหมครับใช่
นะว่าประวัติเรามาเป็นยังไงนะครับเทวดาไปเข้าใจบางพวกเทวดาก็เข้าใจว่าเอ๊ะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านมรณภาพไปแล้วอีกพวกก็ยังบอกว่ายังไม่เสียต้องเสียก็ต้องไปรายงานพระเจ้าสุทโธทนะอะไรทํานองนี้ด้วยครับก็เทวดาก็ไม่ใช่ไปรู้ทั่วถึงได้ด้วยกันทุกตนหรือทุกท่านอะไรไม่ใช่สามารถจะรู้ได้หมดนะบางเทวดาก็อาจจะล่วงรู้บางเทวดาก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้ก็เป็นการคาดเดาเอาไงคาดเดาเอาแต่ก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญถึงขนาดนั้นแล้วไม่น่าจะไหวใช่ไหมครับนะฮะล้มลงหลายครั้งเลยเกินใช่ไหมครับนะไม่หมดแรงใช่ไหมครับหมดครับแรงช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับมาจากคุณทิพย์เมืองนนทบุรีเนี่ยฮะถามว่าวันธรรมสวรรค์จะปฏิบัติตัวอย่างไรในเบื้องต้นครับธรรมสวรรค์ครับในวันธรรมสวรรค์ก็คือวันพระนั่นเองฮะครับวันพระก็นั่นเบื้องต้นก็ต้องนะอีสวดมนต์ไหว้พระนะครับทำวัดทำวัดทำวัดสวดมนต์น่ะง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านนะทำวัดสวดมนต์นะทำสมาธิหน่อยจริงๆไงอยากให้ดีก็ทำรักษาศีล5ก็ได้ศีล8ไม่ไหวใช่ไหมศีล5ก็ได้ตามกำลังที่เราทำได้ตามกำลังแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ครับที่ว่าท่านบอกว่าที่สวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินน่ะใช่ไหมคนเรานี่เป็นโรคทั้งนั้นน่ะนะโรคฮะโรคทางสังขารโรคฮะครับสังขารโรคหมายว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมไงเราสวดมนต์กันอยู่บ่อยๆไหมใช่ครับสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันเป็นทุกข์ทนยากหรือเปล่าครับลำบากไปหมดนะครับลำบากไปหมดนะทีนี้การที่จะมาแก้ความทุกข์ทางกายทางใจนั้นเราก็ต้องไงแก้กรรมแก้กรรมไม่แก้อย่างไรให้คนมาแก้หรือเปล่าหรือว่าเราแก้เองครับเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราแก้เองก็แก้เองไงสวดมนต์ภาวนาหรือถือศีลเนี่ยปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยแหละมันก็เป็นการแก้กรรมไปในตัวครับไม่มีใครมาตัดกรรมเราได้ปะเราต้องตัดเองครับเราต้องตัดเองคือตัดใจใช่ไหมครับไม่พยายามที่จะทำกรรมอย่างนั้นนะครับอย่างที่มันทำให้เกิดโทษหรือเกิดทุกข์เราก็ต้องรู้เหตุปัจจัยของความทุกข์ที่มันเกิดมาจากสาเหตุอันใดนะเราก็ต้องไปแก้ตรงนั้นครับหลวงพ่อครับคำถามต่อไปนะครับคำถามนี้มาจากจังหวัดราชบุรีถามว่าคนที่ถือศีล5แต่ไม่ได้ทำสมาธิกับคนที่ทำสมาธิแต่ไม่ได้รักษาศีล5แตกต่างกันอย่างไรและจะได้บุญต่างกันอย่างไรครับแล้วก็คนที่รักษาศีล5ก็ได้ศีล5ไปแต่ไม่ทำสมาธิก็ไม่ได้สมาธิไอ้คนที่ทำสมาธิไม่มีศีล5ก็ศีล5ก็ไม่มีอ่ะครับตรงไปตรงมาครับตรงไปตรงมานั่นแหละมันก็ลงตัวอยู่แล้วเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างไรได้อย่างนั้นไงครับทำอย่างไรได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นทำแค่ไหนก็ได้แค่นั้นครับครับอีกคำถามหนึ่งนะครับหลวงพ่อคำถามนี้มาจากคุณเล็กจังหวัดนนทบุรีถามว่าสังโยชน์10คืออะไรครับก็สังโยชน์10ก็สังโยชน์ก็เป็นเครื่องร้อยรัดครับกีดกั้นไม่ให้บรรลุเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองครับที่บอกว่าอะไรสังโยชน์มี10ข้อพระอรหันต์ได้ละได้ข้อสุดท้ายคืออะไรอวิชชาครับสิบพระอรหันต์นี่ละอวิชชาได้นะที่สุดแล้วแต่ตั้งแต่โสดาบันนี่พระโสดาบันละสังโยชน์ได้3ข้อข้างต้นใช่มั้ยครับแต่กายะทิฏฐิวิจิกิจฉาตีระพัตตะปรมาสนี่พระโสดาบันนี่ละได้3ข้อเนี่ยฮะถึงจะได้เป็นโสดาบันเพราะเข้าใจเรื่องของความเป็นอัตตาตัวตนคือเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะเกิดฮะเห็นไหมละได้แต่ยังไม่ชัดเจนนู่นไปละได้ที่สุดถึงสังโยชน์ข้อที่10นั่นคืออวิชชานี่ที่พระอรหันต์ละได้หมดนะฮะคืออวิชชานี้ครอบงำสัตว์โลกทั้งหมดไปเลยนะครับแต่ครอบงำไม่หมดเป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยเนี่ยไม่รวมอยู่ตรงนั้นไม่มีใครพ้นอำนาจนอกจากพระอรหันต์นะครับเราไปดูในสังโยชน์10มีใช่ไหมมีโยไปอ่านดูก็แล้วกันมีหมด10ข้อ10ประการนั้นคงไม่ได้ตอบในที่นี้เพราะว่ามันยาวค่อนข้างยาวครับไปค่อนข้างจะยาวฮะครับแล้วอีกคำถามหนึ่งครับว่าจากคุณเล็กเหมือนเดิมถามว่าอนุสัย7คืออะไรครับอนุสัย7ครับก็อนุสัย7ก็ไปดูในหลักของบาลีนั่นนะฮะมีอนุสัย7อย่าง7ประการก็เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของกิเลสทั้งนั้นน่ะอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานในสันดานนะครับละเอียดไงครับเป็นการกันเป็นเรื่องของทฤษฎี
ข้อนะคงไม่ต้องตอบเป็นทีละข้อละข้อนั้นเป็นเรื่องของในตำราใช่ไหมในเรื่องของตำราในเรื่องของทฤษฎีแต่มีในคัมภีร์โยมไปดูในนั้นได้นะครับก็นี่แหละคือบางทีเราก็ต้องมีเรื่องของทฤษฎีแล้วมีเรื่องของการปฏิบัติควบคู่ไปครับควบคู่กันไปครับทีนี้ทฤษฎีเนี่ยเป็นเรื่องอ่านคล่องต้องจำไงมันได้ใช้สัญญาแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัตินะต้องใช้ปัญญาความรู้ความเข้าใจเห็นไหมใช้ความจริงไม่ใช่ใช้ความจำนะใช้ความจริงเท่าทีนี้ต้องการจะรู้รายละเอียดนั้นก็ต้องไปดูน่ะไปดูในตำราเรียงๆเป็นข้อๆไปนะอันนั้นมันเป็นเรื่องของบาลีแปลเป็นไทยให้เข้าใจถึงความหมายแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินะไม่เข้าใจชัดนะถึงว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีก็แล้วแต่ครับไม่สามารถจะแปลให้ชัดเจนได้ครับเหมือนเป็นจริงไร้ประโยชน์ไปเลยนะครับเพราะว่ารู้ทุกอย่างแต่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับรู้หมดอดไม่ได้อะครับเรียนมากรู้มากถลักถลำได้แต่พูดไม่ทำได้แต่จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดเนี่ยคือว่ารู้ไหมรู้จริงหรือเปล่าไม่รู้เลยครับแต่จำได้นะจำได้ครับจำได้เช่นว่าศีลห้าก็ดีหรือว่าศีลแปดก็ดีแต่ว่ารู้แต่ไม่ทำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผลอะไรครับรู้แล้วไม่ทำครับอย่างน้อยศีลห้าก็ทำได้นี่ก็เป็นอานิสงส์มหาศาลก็เป็นอานิสงส์ไงฮะครับถ้าจะให้เป็นอย่างนั้นอย่าให้ไปเรียนมากรู้มากตลักตลำได้แต่พูดไม่ทำได้แต่จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดใช่ไหมฮะครับรู้มากมักยากนานคำโบราณท่านภาษิตความรู้ท่วมหัวมิดมักเอาตัวไปไม่รอดเลยคำนองนั้นใช่ไหมครับมีก็มีที่ลักษณะอย่างนั้นมันก็มีใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าอะไรศรัทธาตาดีจุงศรัทธาตาบอดแต่เดี๋ยวนี้ศรัทธาตาดีแค่จะไปไม่รอดศรัทธาตาบอดจุงศรัทธาตาดีอ่ะทำไมเขาว่าแบบนั้นนะฮะศรัทธาตาบอดจุงศรัทธาตาดีเออกับพลังนะฮะกับพลังกันเห็นผิดเขาเปรียบเทียบอุปมาประไมยเนี่ยบางทีนะเปรียบเม่นพระสงฆ์หรือว่าคารวะเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาจะเน้นหนักโอ้พระนี่ชักจูงญาติโยมมาทางศีลทางธรรมอะไรเงี้ยพัฒนาเรื่องจิตเรื่องบุญมากกว่าเรื่องแบงค์พออยู่มาหลังๆครับญาติโยมชวนพระให้พัฒนาในเรื่องแบงค์มากกว่าเรื่องบุญได้อีกก็เรียกว่ากลับตาบอดเนี่ยแต่บอกว่าศรัทธาตาดีถ้าจะไปไม่รอดศรัทธาตาบอดจุงศรัทธาตาดีเห็นไหมนั่นข้อเปรียบเทียบคือความหมายก็มีในลักษณะอย่างนั้นพอเข้าใจไหมครับนั้นโบราณนี่เขาจะผูกเป็นภาษิตไว้นะให้คิดนะฮะเป็นข้อคิดนะคำภาษิตง่ายๆนี่สามารถที่ทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์นั้นๆได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นนะครับแต่นี่แหละเขาต้องการให้ฟังคำง่ายๆมันจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งอะไรบางครั้งคิดอะไรไม่ออกก็ยกภาษิตขึ้นมาเอ๊ะอย่าไปชี้โพงให้กันลอกอย่างนี้ครับจะยกขึ้นมาความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นบางทีไม่ใช่ไปชี้โพงให้เขาครอบเปรียบเทียบอ่ะครับอันนั้นมันเหมือนว่ากระลอกบางตัวเดี๋ยวไปชี้โพงมันที่จริงกระลอกไม่ต้องไปบอกโพงมันก็เข่าถูกอยู่แล้วไม่ต้องไปชี้มันหรอกธรรมชาติสัญชาตญาณนะนะมันมีอยู่อะไรเงี้ยฮะไม่ต้องไปบอกคนละถ้ามันจะโบราณเขาจะมีคำว่าชาติจะดีไม่ต้องทาสีก็แดงทำไมเขาพูดอย่างไรนะชาติมันจะดีไม่ต้องทาสีมันก็แดงเห็นไหมชาตินี่ต้องแปลความหมายหน่อยนะครับคือที่นี่คือเรื่องธรรมชาติของบุคคลนั้นๆเนี่ยที่ว่าถ้าเขามีจิตสำนึกความรู้สึกกันนะไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปสอนอะไรเขามันมีธรรมชาติของเขาเป็นยังไงนั่นนะที่บอกว่าชี้โพงให้กระลอกอะไรเงี้ยนะธรรมชาติมันมีอยู่แล้วทีนี้คนเราไม่โอ้คนที่มันไม่อะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรบางคนอ่ะไปชี้ยังไงมันก็ไม่ไปมันยังชี้ยังไงก็ไม่ทำบอกไม่เอากล่าวไม่ฟังพูดดังหาว่าดูอะไรประเภทนั้นมันก็มีใช่ไหมไม่มีเหตุไม่มีผลมันก็มีอยู่แต่ก็ต้องดูนะฮะเป็นลายๆกันไปเห็นไหมครับก็สำหรับช่วงนี้ก็สายก็ยังว่างอยู่นะญาติโยมก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้หลวงพ่อก็สามารถที่จะตอบคำถามให้กับญาติโยมได้ถ้าท่านพอที่จะได้ประสบการณ์ในตำรับตำรามาบ้างก็จะตอบให้ญาติโยมได้นะก็กราบนิมนต์หลวงพ่ออธิบายทางก่อนนั่นแหละก็คือการได้ยินได้ฟังอะไรบ่อยๆแม้แต่โบราณนะฮะคนเก่าเมื่อก่อนเป็นคารวะกันเหมือนกันนะแม่กับพ่อบอกว่าไอ้หนูถ้าทำงานได้เงินมาแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนมายืมตังค์อย่าให้ยืมนะเดี๋ยวมันจะเสียเพื่อนเขาพูดสั้นๆเนี่ยทำไมฮะเราก็มาคิดในใจตรงนั้นก็ไม่เข้าใจครับบอกว่าอะไรถ้าเพื่อน
ยากลำบากขึ้นมามาขอพึ่งพาอาศัยทำไมถ้าเพื่อนกันนะมันจะช่วยเหลือกันไม่ได้แบ่งปันกันไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่เข้าใจกลายเป็นแรงน้ำใจไปบ้างนะครับใช่ทีนี้พอให้ยืมไปจริงๆเราก็ถึงเข้าใจความของพ่อแม่ฮะที่บอกว่าเออมีเพื่อนรักกันก็อย่าให้ยืมกันเดี๋ยวมันจะเสียเพื่อนเข้าใจเพราะอะไรเพื่อนไม่ใช่ไงฮะผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็หนีหายอายไปเองอายเขาพูดตัวเองไปเองใช่ไหมก็เลยหายไปเลยอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองจะเสียเพื่อนก็คราวนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้มีไหมมีเยอะในสังคมอ่ะนะใช่ครับมีอย่างนั้นเท่านั้นคนก่อนๆเก่าๆนั้นเขาพูดคำสั้นๆไงเขาเรียกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนหรือเปล่าครับเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขาเคยผ่านประสบการณ์มาก่อนมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นไอ้อย่าไปเชื่อบอกว่าแหมเชื่อโบราณจะบานบุรีอย่าไปคิดอย่างนั้นนะใช่ไหมบางคนมาพูดนะแหมเชื่อโบราณบานบุรีใช่ไหมใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับใช้ยุคได้ได้ทุกยุคสมัยสติปัญญาที่แฝงบางคนมาถามบอกว่าถ้าเชื่อโบราณแล้วบานบุรีแล้วพระพุทธศาสนาของเรา 2,000 กว่าปีมาแล้วเชื่อพุทธเจ้าได้หรือเปล่า 2,000 กว่าปีมาแล้วที่ท่านสอนนะไม่บานบุรีใช่ไหมครับนะยิ่งควรเชื่อยิ่งขึ้นไปนะครับก็ด้านตีเพราะมีเหตุมีผลนะซึ่งในเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อพุทธเจ้าไม่บังคับให้ใครเชื่อแต่ให้มาพิสูจน์ไงท้าให้มาพิสูจน์มาลองกระทำดูไงฮะพระคำที่ท่านสอนท่านแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติกันมันมีผลตอบกลับตอบรับในลักษณะไหนอะไรเงี้ยฮะครับอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อถ้าเชื่อง่ายเกินไปไม่ใช่คือคนที่ฉลาดที่จะต้องพิสูจน์ไตรตรองหรือว่าทำการค้นคว้าวิจัยให้แน่นอนก่อนจึงจะเชื่อครับใช่ครับนั่นก็ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะคุณน้อยครับเจริญสุขเจริญโยมฮัลโหลครับสวัสดีครับหลวงพ่อนมัสการครับเจริญสุขเจริญสุขโยมครับผมมีคำถามอยากจะถามหลวงพ่อว่าคนที่สามารถถอดกายทิพย์ละเอียดได้ทั้งกายทิพย์และกายทิพย์ละเอียดทั้งสองอย่างได้ไปเที่ยวต่างๆได้มันเป็นวิชาสามหรือเป็นอะไรข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองวิชา8มีอะไรบ้างมี2ข้อครับผมพอฟังทางทีวีนะครับหลวงพ่อนมัสการครับเที่ยวในที่ต่างๆได้นะครับเรียกว่าอยู่เป็นอยู่ในวิชา3หรือเปล่าครับข้อแรกครับก็มันก็มีเกี่ยวเนื่องพื้นฐานมาจากนั้นแหละฮะครับการถอดจิตอะไรได้เนี่ยมันก็เป็นได้งั้นแต่ว่าก็อย่าไปลุ่มหลงนะสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพอไม่ทำมันสามารถที่จะไปละราคะหรือโทสะโมหะในจิตใจให้มันลดลงไปได้บางทีมันกลายเป็นอะไรความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหลงผิดไปได้ใช่ไหมเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่มั่นก็เคยอ่านหนังสือของหลวงปู่มั่นน่ะนะก็บอกหลวงปู่มั่นบอกว่าเคยไปติดในสิ่งเหล่านี้ถือว่าวิเศษอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องของวิเศษความวิเศษอะไรไปเนี่ยแต่ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันถึงมาเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่เรามาใช้ในทางดีมันก็ดีนะเพราะว่าจะทำให้เกิดความรู้หรือว่าความเข้าใจเรื่องของสมาธิเรื่องของของฌานของญาณหรือเรื่องของวิชาสามดังที่โยมกล่าวไว้นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ได้ดีแต่ว่าที่สำคัญต้องอย่าไปทิ้งเรื่องการทำจิตให้อยู่กับกายปัจจุบันนะครับนะฮะให้อยู่กับปัจจุบันจิตทิ้งฐานคือกายไม่ได้เพราะว่าทิ้งฐานคือกายนี่มันก็จะทำให้เกิดความหลงอ่ะบางทีไปเรียกไม่รู้กูไม่กลับนะหรือว่าเป็นผู้วิเศษไปก็เลยกลายเป็นวิปลาสคลาดเคลื่อนไปก็มีนะฮะเพี้ยนไปก็มีนะถือว่าเป็นผู้วิเศษอันนั้นก็มีที่เห็นเนี่ยที่มีประสบการณ์ที่ได้รู้ได้เห็นนะมันก็จะมีในลักษณะอย่างเนี้ยฉะนั้นสิ่งที่จะไม่หลงจะมีความรู้ที่ชัดเจนก็ต้องนั่นนะมาดูกายมาพิจารณากายมากำหนดรู้ฮะให้เห็นกายไม่ต้องไปเห็นสิ่งข้างนอกอ่ะแต่เห็นข้างนอกนี่ต้องมาน้อมมาดูข้างในมันจะไปเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเราก็ให้เรารู้ไว้ได้ไปรู้ไปเห็นอะไรมันก็ไปเหมือนไปเที่ยวอ่ะกลับมาในที่สุดเราก็ต้องกลับมาบ้านอ่ะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเที่ยวต่างประเทศในที่สุดเราก็ต้องมาสู่กลับมาสู่บ้านเรือนเราครับครับแล้วคำถามที่สองนะครับหลวงพ่อที่โยมมาถามคือวิชา8มีอะไรบ้างครับหลวงพ่อครับก็ดูในทฤษฎีดูให้ในทฤษฎีให้โยมเข้าฟังนะครับก็กราบนิมนต์หลวงพ่อตอบก็ได้ครับครับอ่านไปก่อนเดี๋ยวอธิบายครับเดี๋ยวจะอธิบายเป็นข้อๆนะครับจากกราบนิมนต์ก็สำหรับข้อแรกวิปัสสนาญาณครับหลวงพ่อครับข้อที่สองมโนมยิทธิข้อที่สามอิทธิวิชาครับ
ครับข้อที่4ทิพโสตญาณแล้วก็ข้อที่5เจโตปริละเจโตปริยญาณข้อที่6ปุพเพนิวาสานุสติข้อที่7ทิพจักขุฮะแล้วก็ข้อที่8อาสวัคคยญาณกราบนิมนต์หลวงพ่ออธิบายตามข้อดังกล่าวนี้ครับก็สิ่งเรียกที่นี้มันก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเนี่ยครับมันเรียกเป็นเรื่องคุณวิเศษทีนี้พระอริยบุคคลก็ไม่สามารถจะสำเร็จไปได้ทุกข้อนั่นแหละฮะครับมีเฉพาะข้อที่สร้างเหตุปัจจัยซึ่งสร้างบารมีมานะบางรูปบางองค์ที่สำเร็จวิปัสสนาญาณอย่างเดียวอาสวะขยะญาณนี้หมดกิเลสใช่ไหมใช่ครับนั่นน่ะมันก็จบตรงนั้นแต่วิชาอย่างอื่นไม่มี ไม่ได้ใช่ไหมก็สามารถทำกิเลสให้สิ้นไปได้ทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปครับก็มีในลักษณะนั้นบุพเพนิวาสานุตติญาณคือระลึกชาติได้ครับใช่ไหมระลึกชาติก่อนได้ระลึกชาติได้มันก็มีสำหรับผู้ที่นั่งสมาธิมีญาณมีฌานเกิดขึ้นนะครับมันระลึกไปเห็นนะอดีตชาติเป็นอะไรอะไรมันก็มีแต่ทีนี้สิ่งเหล่านี้ก็ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับถ้ายังไม่เป็นอริยะบุคคลอ่ะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันไปติดตรงนั้นนะก็สามารถผู้ที่มีฌานก็สามารถระลึกได้แต่ก็เสื่อมได้ใช่ไหมครับก็เสื่อมได้ครับก็เสื่อมได้มีคิดตอนนั้นจำได้หลวงพ่อพ่อใหญ่ของเรานี่ตอนนั้นอยู่เขาสัพพตีนะเคยไปเยี่ยมท่านบางทีท่านก็จะบอกว่าเนี่ยที่เราไปทำอะไรมาก่อนที่จะไปหาท่านก็จะรู้อะไรเงี้ยนะเตรียมตัวเตรียมอะไรไปจะเยี่ยมอะไรมีอะไรปัญหาอะไรติดขัดอะไรบางทีไปไม่ทันบอกท่านหรือว่าไปไร้ชาท่านก็บอกให้เราฟังเลยฮะแก้ได้เลยแก้ได้เลยตรงนั้นอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมเป็นคุณพิเศษอย่างหนึ่งแต่ถ้าก็ไม่ให้ติดในสิ่งเหล่านั้นนะครับก็ถือว่ามันเป็นในเรื่องจะเฉพาะตัวเฉพาะตนเฉพาะบุคคลอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่ที่ว่าจะนำพาไปสู่การหมดทุกข์ซะอย่างเดียวไม่ใช่หรอกมันก็เป็นส่วนประกอบนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ประกอบฉะนั้นจักขุญาณใช่ไหมมีด้วยปัจจขุญาณนะเป็นเจโตปริยญาณครับผมว่าครับเจโตนี่มันเจโตว่าปริยญาณนี่มันเรื่องภาวะจิตที่มีคุณพิเศษทางจิตนะครับทางจิตที่ว่าสามารถจะไปรู้เห็นรู้จิตบุคคลอื่นอันนี้ก็เข้ากับเจโตเหมือนกันนะครับไปรู้จิตเห็นจิตเห็นความคิดของผู้อื่นก็เป็นได้ดังนั้นสามารถจะไปรู้เห็นได้ครับอ่านจิตอ่านความคิดคนอื่นได้ออกครับก็มีคุณวิเศษที่ไม่เหมือนใครที่ต้องสำหรับผู้บำเพ็ญเพียรในพุทธศาสนาอย่างนี้หรือเปล่าครับหลวงพ่อครับใช่ทีนี้ผู้จะให้รายละเอียดอย่างนี้ถ้าเป็นทฤษฎีเนี่ยมันอ่านคล่องท่องจำไปได้เป็นข้อแต่รายละเอียดนั้นต้องผู้ที่ทำได้ทำเข้าถึงครับแม้แต่พระอริยะบุคคลก็ไม่สามารถอธิบายได้ถ้าเขาไม่มีคุณพิเศษในข้อนั้นๆนะฮะครับใช่ไหมไม่สามารถจะทำได้ก็เหมือนไม่ต้องดูในกายดูภาษาดีบุตรกับพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานั้นบำเพ็ญฌานมีอิทธิเป็นเอตคะทางมีฤทธิ์ครับมีฤทธิ์พุทธเจ้ายกย่องอ่ะแต่พระไอตาดีบุตรนั้นพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นธรรมเสนาบดีมีทางปัญญาสามารถจะแสดงธรรมได้แม้ละไม้คล้ายพระพุทธเจ้าครับมันก็มีความแตกต่างกันใช้อิทธิทางจิตนะพระไอพระสารีบุตรจะไปทำให้เหมือนพระโมคคัลลาก็ไม่ได้อีกเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นเป็นเรื่องของคุณพิเศษนะครับขึ้นอยู่กับอธิษฐานบารมีที่เคยทำมาแล้วก็การบำเพ็ญที่เคยดำเนินมานะครับใช่เป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่นโยมไว้ต้องไปข้องใจเลยวิชาสามหรือว่าอะไรนั่นก็เป็นเรื่องของเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนั่นแหละถึงจะอธิบายไปก็ไม่ได้อะไรพอเข้าใจนี่แหละพอเป็นความรู้พื้นฐานนะครับอย่างนั้นพอได้ใช่ไหมหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดพังงาครับโยมรัชนีครับเจริญสุขจะโยมนมัสการเจ้าค่ะคือสวดมนต์นะฮะบทเมตตาฮะก่อนถึงข้ออสัมมูลโหกาลังกรุติอะไรเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าการทำการกิริยาตายเนี่ยหมายถึงอะไรฮะเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำการกริยาตายเนี่ยหมายถึงอะไรคะครับหลวงพ่อตามบทสวดที่โยมได้เคยสวดมาคือตายแบบความหลงไม่รู้ตัวไม่มีสตินั่นเองฮะ
นายโยมทำการกิริยาตายนะตายด้วยความหลงคือไม่มีสติในการที่จะพิจารณาถึงความตายนั้นแล้วก็ขาดไปเลยหลงไปฮะอันนั้นเขาเรียกว่าทำการกิริยาตายเดี๋ยวจะขอฟังทางวิทยุได้ไหมคะปิดโทรศัพท์ได้ไหมคะจะได้จ้ะได้ไหมคะจะได้จ้ะเอาครับนมัสการเจ้าค่ะขอบคุณค่ะก็กราบนิมนต์หลวงพ่ออธิบายข้อธรรมเมื่อกี้ที่โยมได้ถามมานะครับเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำการกิริยากายครับมีอนิสงส์งมันอยู่ในอนิสงส์11ประการไม่ใช่เหรอใช่อนิสงส์เมตตา11ประการอนิสงส์เมตตา11ประการนะครับคือจะได้เมตตานั้นก็คือไม่หลงนั่นแหละพูดง่ายไม่หลงตายไงถ้ารู้ตายกับหลงตายนี่มันแตกต่างกันนะครับถ้ารู้ตัวเองจะตายภาวนาจนลมหายใจขาดไปหรือมีสติอย่างนั้นมันแสดงว่ามีสมาธิมีสติมีปัญญาพอนะครับแต่ผู้ลุ่มหลงนี่ไม่ตายแม้กวนกวายทุรนทรายเวทนาแก่กล้าเนี่ยมีความหลงตายนั้นก็ไปทุกขติอธิค่ะไปทุกขติอันนี้ที่ให้ทำเป็นคำสวดนั้นก็เพื่อให้ไม่ประมาทให้รู้จักการเจริญเมตตาอยู่บ่อยๆฮะทำอยู่เป็นประจำจะได้มีอานิสงส์ไม่ลุ่มหลงตายตายแบบรู้ไม่ใช่ตายแบบหลงถ้าตายแบบหลงนี่ถ้าดูผู้ที่ยื้อชีวิตเอาไว้นะฮะที่ว่าต้องมีสายระยงระยางพอจะตายนี่ยากลำบากบางทีก็นิมนต์พระไปโปรดไปให้สติให้สมาธิหรือว่าพูดธรรมะให้ฟังนี้ถามว่าจะรู้เรื่องไหมนะฮะไม่รู้เรื่องครับนั่นแหละไม่เคยใส่ใจไม่เคยค้นคว้าไม่เคยรับฟังธรรมว่าครูบาอาจารย์แสดงยังไงพระอรหันต์แสดงธรรมว่ายังไงก็เลยไปแบบหลงๆอย่างนั้นฮะอันนั้นจะจัดเข้าว่าเป็นผู้ลุ่มหลงในทำการกิริยาตายไหมครับเป็นจัดเข้าอยู่ในส่วนนั้นนะครับจัดเข้าในส่วนหนึ่งนะเป็นลักษณะนั้นเลยโยมฮะเห็นไหมเป็นความหมายของคำสวดนั่นเองฮะเป็นการเตือนสติแต่ท่านโยมก็เจริญเมตตาอยู่บ่อยๆไม่ต้องไปกลัวว่าจะไปหลงตายเราจะเอารู้ตายหรือหลงตายเป็นเรื่องที่โยมจะต้องคิดพิจารณาดูนะจะเอาแบบไหนฮะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีข้อความที่ฝากเข้ามานะฮะจากคุณดาวันกรุงเทพมหานครถามว่านั่งสมาธิแล้วจิตชอบไปคิดเรื่องอื่นพอมีสติแล้วดึงจิตกลับมากำหนดที่สมาธิทำให้จิตสงบอย่างนี้เรียกว่าได้สมาธิหรือเปล่าครับก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ว่าเราเรียกจิตกลับได้มีสติเรียกกลับมาก็มาตั้งสมาธิใหม่สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะฮะเราจะเรียกกลับคืนมากี่ครั้งกี่คราวมันก็เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแต่ทีนี้มันเป็นพื้นฐานนะก็กลับมาฐานที่ตั้งก่อนมันถ้าไปหลงทิศหลงทางเนาะโอ้ต้องมาตั้งต้นมาที่ฐานหน่อยครับแต่ไม่เหมือนกับกรรมฐานเนี่ยทำไมถึงเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็สร้างฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยเพราะจิตมันสอดสายไปทั่วสารทิศที่อยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างฉะนั้นจึงต้องมีการบริกรรมมาภาวนาเพื่ออะไรจิตนั้นตั้งอยู่ในฐานครับไม่ทิ้งฐานเมื่อจิตแวบออกไปขาดสมาธิแม้พุทโธก็ไม่อยู่อะไรก็ไม่อยู่ทั้งนั้นไปไหนไหนก็ไม่รู้อะไรจิตไม่อยู่กับการบริกรรมภาวนาจิตไม่อยู่กับกายเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่ให้กลับมาสู่ฐานคือกายกลายเป็นฐานที่ตั้งของจิตทำไมหลักของการปฏิบัติจึงต้องให้จิตตั้งอยู่ในฐานคือกายนะเห็นไหมครับมันเรียกรู้กูกลับง่ายง่ายเห็นไหมครับใช่ครับมาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ไปยังไงไม่ใช่ไปท่องไปเที่ยวอะไรนั่นมันไม่ถึงความสงบหรอกไปถึงความวุ่นวายอย่างนี้ครับแทนที่จะมาอยู่ฟังของความสงบก็กลับไปฝูความวุ่นวายอีกไหมใช่เพราะการภาวนาการบริกรรมนี่หนีจากความวุ่นวายของฝั่งนี้ไปสู่อีกฝั่งหนึ่งภาวนาก็เหมือนกับเรือที่ข้ามฝั่งนะครับภาวนาต่างๆที่มีต้องสี่สิบตามพระไตรปิฎกกันไหมนั่นคือเรือข้ามฟ้าข้ามฝั่งไปสู่ความสงบอ่ะทีนี้ถ้ามันไปไม่ถึงมันออกไปนอกเส้นทางล่ะเห็นไหมทำไงอ่ะต้องมาตั้งต้นหรือเปล่าครับตั้งต้นหาเรดาร์หาทิศทางใหม่ก็ต้องหาทิศทางใหม่เงี้ยจะไปยังไงถึงจะถึงเกาะอีกฝั่งหนึ่งครับก็ต้องมาที่ไปตั้งอย่างนั้นก็ต้องมาที่อยู่ที่ฐานก่อนครับฐานคือกายใช่ไหมครับเอาจิตมาตั้งที่ฐานคือกายว่าตั้งต้นไปใหม่ดึงไปดึงมาจนกว่ามันจะชินนะฮะจนมันหยุดมันอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ไปในทิศทางที่ถูกได้ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดปทุมธานีนะฮะโยมสมพรครับเจริญสุขจะโยมครับโยมอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่โยมไม่รับประทานเนื้อสัตว์จะเป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะครับกราบนิมนต์หลวงพ่อครับคือโยมถามว่าโยมไม่รับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยจะเข้าในหมวดหมู่ว่าไม่เบียดเบียนสัตว์ใช่หรือเปล่าครับ
ไม่ทานเนื้อสัตว์ใช่ไหมก็ถือว่าไม่เบียดเบียนสัตว์เลยนะก็ถือว่าไม่เบียดเบียนสัตว์ถึงผู้ที่ไปบริโภคสัตว์แต่ว่าเว้นแต่ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจว่าเขาฆ่าสัตว์มาเพื่อตนนะฮะอันนั้นเป็นการที่ไปเบียดเบียนสัตว์แต่ทีนี้สัตว์ที่เป็นปกติธรรมดาตามท้องตลาดทั่วไปที่มันตายแล้วอะไรแล้วเขาทำมาเป็นอาหารเราก็ต้องพิจารณาให้มันเป็นธาตุเหมือนผ้าที่พิจารณาด้วยอะไรยถาปฏิยังปฏิสังขายูอะไรไหนไหมครับเป็นตรัสแต่ว่าธาตุเป็นไปตามธรรมชาติอันนี้มันก็จะตัดลงมันไปมันก็ไม่เป็นการที่ไม่เบียดเบียนแต่ถ้าเรานึกว่าไปบริโภคสัตว์อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ชอบอะไรเงี้ยถ้าเราแก้อุปทานอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยการเบียดเบียนมันก็จะเกิดขึ้นในจิตเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเหมือนอะไรที่เคยพูด ว่าสัตวะแปลว่าข้องอยู่ในความคิดในจิตนะฮะสัตว์ที่มันเกิดขึ้นจากความปรุงแต่งรูปทานที่มันยึดมั่นถือมั่นในจิตเราแต่ว่าไอ้มังสะหรือว่าเนื้อโดยทั่วไปนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นธาตุดินไปหมดเมื่อมีอยู่ทั้งท้องตลาดแล้วอะไรแล้วเมื่อจะเราจะมาเอามาบริโภคเขาทำมาถวายถ้าเป็นพระตกองค์เจ้าก็ทำทีหรือว่าญาติโยมอ่ะเห็นไหมที่มันตายแล้วแต่อย่าไปสั่งให้เขาฆ่ากันเลยกันนะมันก็เรื่องธรรมชาติมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยดึกดำบรรพ์มาได้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมาก่อนนี่มนุษย์ที่เกิดมาใหม่ๆมันก็ยังอะไรบริโภคดิบๆซะด้วยทั้งไปนะใช่ไหม ไม่มีการหุงไม่มีการต้มไม่มีการทอดอะไรเงี้ยนะกินไม่มีการปิ้งย่างอะไรฮะกินเข้าไปเพื่ออิ่มอย่างเดียวเนี่ยเพื่ออยู่เท่านั้นเรากินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินก็แล้วกันใช่ไหมกินเพื่อให้อัตภาพเป็นไปได้ในการประพฤติปฏิบัติในแต่บทพิจารณาอาหารของพระก็มียถาปฏิยังปฏิสังขโยใช่ไหมครับกินด้วยกินด้วยสติปัญญานะครับกินด้วยการไตร่ตรองอยู่ที่การไตร่ตรองที่การมีสติอันนั้นก็จะไม่เบียดเบียนสัตว์นี่การเบียดเบียนนั้นคือความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าตัวอุปทานนั่นเองกินแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงในจิตใจเนี่ยเป็นไปปรุงแต่งเหตุปัจจัยอย่างนั้นนั่นนะอันนั้นก็แปลการเบียดเบียนตนเองที่ว่ากินแบบเป็นพิจารณาครับไม่มีอาหารเลปฏิกูลสัญญาการบริโภคอาหารนี่ต้องมีอาหารเลปฏิกูลสัญญาคือพิจารณาว่าอาหารที่มันตกแต่งมาดีนะแต่ว่าพอบริโภคเข้าไปในท้องในลำไส้อะไรมันก็กลายเป็นของปฏิกูลหมดเห็นไหมไม่น่าบริโภคเหมือนที่ว่าอะไรเรากินเข้าไปแล้วในท้องนี่ถ้าเราว่าสำลอกออกมาเนี่ยเราจะกลืนเข้าไปใหม่ว่าอาหารดีๆที่ว่าปรุงแต่งอย่างดีเนี่ยเราจะกลืนลงไหมถ้าสำลอกออกมาอาเจียนออกมาอะไรเงี้ยไม่อยากกลืนแต่ไม่อยากกลืนนะถ้าพิจารณาอย่างนั้นได้เนี่ยเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาครับถ้าทำให้ละจากความปรุงแต่งหรือว่าความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามาเหมือนเดิมนะครับคำถามนี้ถามมาจากคุณแม่แหววอุบลราชธานีนะ ถามว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดจะมีอาการกลัวผีกลัวมากจนไม่กล้าเข้าไปเดินจงกรมแต่เวลาปฏิบัติอยู่กับบ้านไม่กลัวผีเลยจะทำอย่างไรดีครับ อยู่วัดแล้วปฏิบัติธรรมกลัวผีครับหลวงพ่อครับ อยู่บ้านไม่กลัวครับจะทำอย่างไรดีครับผีข้างนอกไม่น่ากลัวผีในตัวน่ากลัวกว่าอ๋อครับแฉผีข้างนอกหลอนหลอกไม่เป็นไรผีข้างในสิงใจอย่าลุ่มหลงใช่ไหมครับก็ในลักษณะนั้นผีข้างนอกหลอกหลอนยังพอแก้ผีเจ้าแง่แสนงอนสอนไม่ขังผีแบบนี้มีมากลำบากอย่างเสกไม่ขังปลุกไม่ขึ้นของคืนใจครับเป็นในลักษณะอย่างนี้มันก็ผีก็คือมันก็คือเรื่องกิเลสนั่นเองฮะที่มันไปหลอกหลอนทำให้เราเกิดความกลัวเป็นปัจจัยปรุงแต่งมันเป็นโปรตีนนี่เกิดจากจิตล้วนๆใช่ไหมครับจิตล้วนๆเหรอจิตกลัวจิตไม่กลัวใช่มันเป็นลักษณะจิตคนนั้นนั่นเองจิตเป็นจิตหนึ่งกลัวจิตหนึ่งไม่กลัวเพราะมันมีตัววิตกวิจารเนี่ยภาวะจิตเนี่ยจิตหนึ่งว่าไม่กลัวจิตหนึ่งว่ากลัวใช่ไหมก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ใช่ไหมครับก็คือมันไปอุปทานไปสร้างเป็นซึ่งง่ายๆไปปโนไงมโนไปฮะปรุงแต่ฮะไปสร้างภาพไปฮะไปสร้างภาพขึ้นมาก็มันหลอกหลอนไอ้ตัวเองไงใช่ไหมจะเสกผีให้ขังดูจังหวะทุกวันพระเสกบ่อยๆค่อยๆขังลงยันเลขอักขระณจังงังผีจะขังป่าช้าแตกแหลกกระจุยเสียเสกให้ขังครับเสกให้ขังนะเขาเสกตัวเองไงเสกยังไงพุทโธพุทโธ
ยังมีสติให้มีสมาธิขึ้นใช่ไหมครับไอ้เนี่ยผีจะกลัวไหมผีกลัวเราแล้วก็เรากลัวผีถ้าเราเข้มแข็งแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยมีแต่คนหลอกผีไม่ใช่ผีมาหลอกคนนะฮะอ๋อครับนะฮะผีต้องหนีคนถ้าผีมาอุทธรณ์ฎีกาอะไรได้ก็คงจะบอกว่าเออเดี๋ยวนี้ทำไมคนนี้ชอบมาใช้นิสัยผีมาใช้ล่ะฮะแล้วก็มาบอกว่าผีหลอกผีหลอกแล้วก็จะโทษผีเข้าใจไหมครับมีแต่คนหลอกคนเนี่ยนะเจ็บปะคนหลอกคนน่ากลัวมากครับน่ากลัวกว่าครับนั่นเป็นในลักษณะอย่างนั้นยิ่งในยุคใดสมัยใดถ้าคนปราศจากศีลธรรมขาดฮิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนี้คนหลอกคนจะมีมากขึ้นน่ากลัวกว่าผีครับการที่คนหลอกคนก็เพราะว่าข้างในคนนั้นมันมีสิ่งที่หลอกลวงอีกชั้นนึงเลยครับว่าผีอยู่ข้างในไงฮะครับผีก็คือว่าผีโลภผีโกรธผีหลอกมันอยู่ในตัวอยู่แล้วมีด้วยกันทุกคนนะครับมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนทุกผู้ทุกนามมาแล้วครับแต่ทีนี้เราจะอะไรลงอักขระนัดงังไว้หรือเปล่าออกมาไม่ได้อะไรเงี้ย มีการระงับยับยั้งฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อไปยับยั้งให้พวกผีเนี่ยไม่ให้มาหลอกเราไงครับธรรมดานี่ปกติมนุษย์เรานี่ความโลภความโกรธความหลงนี่หลอกทุกวันใช่ไหมครับหลอกทั้งวันทั้งคืนนะครับหลอกทั้งวันทั้งคืนเลยกลางคืนก็ยังหลอกอยู่ครับครับกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟ นะฮะครับมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นอย่างการที่แก้นั้นถูกต้องแล้วแหละต้องสวดมนต์ภาวนาเนี่ยใช่ไหมนั่งสมาธิบ้างเดินโจงกรมบ้างเห็นไหมนั่นแหละแล้วนั่นจะคือว่าจะไม่ให้ผีมันมาหลอกเราครับให้มันไปอยู่เงียบๆให้มันสงบไปเลยเนี่ยแต่ก็อย่าไปเติมเชื้อมันนะผีเนี่ยมันก็มันมาหาอุบายมาหาทางออกเหมือนกันนะใช่ไหมครับหาทางออกอย่างไรทางอายตนะทางผัสสะที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นไหมครับทางใจอะไรเนี่ยนะอายตนะทั้งหกใช่ไหมครับนั่นแหละมันออกทางนั้นแหละผีมันออกมาได้แต่ถ้ามีสติมันออกมาไม่ได้นะครับเป็นเครื่องกั้นไว้อย่างดีนะครับอ้าวถ้าเรามีสตินี่ข้างนอกก็เข้ามาไม่ได้ข้างในก็ออกไม่ได้ใช่ไหมครับข้างนอกห้ามเข้าข้างในห้ามออกใช่ไหมข้างในห้ามออกข้างนอกห้ามเข้าไหมผีครับไม่งั้นเดี๋ยวมันมาเจอกันครับยืนในตาก็คืออยู่ในตัวนั่นเองไม่ออกนอกตัวอะไรไม่ให้ออกไปครับถ้าออกไปมันเจอเพื่อนมันเป็นไงครับร้อนใหญ่เลยทีนี้ใช่ไหมร้อนใหญ่เป็นในลักษณะอย่างนั้นครับผมว่าครับในช่วงนี้มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณโสพลจังหวัดนครศรีธรรมราชถามว่านั่งสมาธิไม่ได้ฌานไม่นั่งสมาธิไม่ได้ฌานไม่ได้ญาณไม่ได้หูทิพตาทิพแล้วจะได้บุญบ้างไหมครับก็ได้สิฮะนั่งไปถือว่าจะไม่ได้แม้แต่ไม่สงบเลยมันก็ได้ถ้าเรามีเจตนานะนั่งสมาธิแต่นั่นแหละนั่งก็ต้องให้เห็นจิตเห็นความคิดสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้อะไรเป็นไงมันถึงไม่สงบเป็นยังไงมันถึงคุ้งซ่านถ้าเรานั่งให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดปัญญาจริงต้องดูจิตสงบหรือไม่สงบเพราะเหตุอะไรใช่ไหมอะไรมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเด็กที่พระพุทธเจ้าหนึ่งบอกว่าทำทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุก็ต้องไปรู้ต้นเหตุหรือว่าสาเหตุนะที่เกิดความสงบหรือไม่สงบเนี่ยครับถ้าไปอ่านนี่ให้เห็นจิตหรือเห็นความคิดอย่างนั้นแล้วมันก็แก้ได้ใช่ไหมปรับเปลี่ยนได้ความคิดเหล่านั้นใช่ไหมครับหรือว่าจิตเหล่านั้นที่ออกไปสร้างอุปทานจะสร้างอุปทานภายในหรืออ้างสร้างอุปทานภายนอกก็แล้วแต่เถอะถ้าเราพยายามอ่านให้ออกอ่านจิตอ่านความคิดให้ออกอะไรมันก็นั่นมันก็จะบอกกับตัวเองได้ว่าเราจะแก้ยังไงทำยังไงอันนี้ต้องให้มีสติไม่ใช่ว่าโอ้นั่งสงบแล้วนั่งไม่สงบไม่นั่งเห็นไหมครับไม่นั่งเลยบางคนผู้ปฏิบัติบางท่านก็สงบถึงจะนั่งนานๆไม่สงบวันนี้ไม่นั่งเราไม่สงบเลยเห็นไหมสงบไปนอนดีกว่าอะไรเงี้ยนะตื่นคอยมานั่งใหม่นั่งก็ไม่สงบไปแท้นอนให้หลับต้องตื่นถึงคอยมานั่งใหม่เห็นไหมครับนอนดีกว่าอะไรแต่ที่จริงนะถ้าสู้กับเวทนาหรือว่ากำหนดรู้ดูจิตไปที่ความไม่สงบนั่งจนกว่าจะสงบเนี่ยอันนั้นมันก็จะได้ความรู้ความเข้าใจนะทนให้มันข้ามนะครับนี่ยิมบอกว่าต้องมีการเนสัญชงสัญชิกเวลาปฏิบัติเพราะอะไรให้มันข้ามข้ามนิวรณ์ครับให้มันข้ามนิวรณ์ตรงนั้นมันก็นิวรณ์นั่นแหละความอดทนความเพียรนะครับเออใช่แต่ก็ทุกข์มากเลยนะกว่าจะข้ามได้คืนนั้นโอ้โหมันก็ต้องมีเวทนาดิตู้เวทนา
หลับนอนบางทีเคยฝึกนอนอดนอน3วัน3คืนไม่ให้หลับเลยนี่ก็ทรมานนะทุกข์ไม่ให้นอนเลยร่างกายนั่นมันก็สู้กับเวทนารับบทหนักบางทีเราอดอาหารต้อง10วัน10กว่าวันยังไม่ทรมานถ้าก็อดนอน3วัน3คืนไม่หลับเลยนะใช่มั้ยครับมันจะทรมานกว่าไงเคี่ยวเข็นทางใจให้ตื่นรู้นะครับคืองั้นมันต้องสู้กับนิวรณ์เพราะว่าบางทีแล้วนิวรณ์มันเยอะไงอดข้าวก็แล้วใช่ไหมมาอดนอนบ้างมันไม่นะครับต้องมีความเพียรพยายามอะไรเงี้ยมันก็ต้องฝึกอ่ะพระต้องมีประสบการณ์และญาติโยมก็ต้องมีประสบการณ์ในการฝึกฝนอดทนนะไม่ใช่เป็นนาตากิรันสานุโยคบางคนไม่เข้าใจนะโอ้โหทรมานทำไมครับทรมานกิเลสไม่ใช่พอทรมานกายครับทรมานกายก็เป็นนาตากิรันสานุโยคใช่ไหมครับเออแต่นี่มันทรมานกิเลสครับเห็นไหมทรมานไม่กิเลสนะอดนอนอดข้าวเขาเรียกว่าแผดเผากิเลสให้เล่าร้อนนะครับนั่นเป็นลักษณะนั้นครับก็ในช่วงนี้ก็เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการตลอดจนถึงผู้รับชมรับฟังทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะฮะและในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับขอให้ญาติโยมที่รับฟังจงมีก็ดังที่ว่านะสุตสุตสังรับปเตปัญญาเมื่อฟังให้ดีก็ย่อมเกิดปัญญาและปัญญานี้ก็จะสามารถจะแก้ปัญหาคือความระงับดับทุกข์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม